วัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท่าทายสติปัญญากับคุณชูวัฒน์เริกสิริสุขนะครับแล้วก็คุณปุ่นปั้นผมพงศ์ สัตย์สิพงศ์นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเสร็จลงเมื่อตะกี้นี้เองนะฮะสดสดร้อนร้อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลการประชุมครม.นะครับว่าจะมีผลออกมาอย่างไรในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้มีหลายนโยบายนะฮะที่เข้าไปสู่การพิจารณาในที่ประชุมครม.แล้วก็จับตาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์นะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลมีคุณเศรษฐาและที่พิเศษกว่านั้นคือมีคุณอุ้งอิงนะฮะไปร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยก็จะเข้าทำเนียบเป็นครั้งแรกเลยถูกต้องนะฮะในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ใช่แล้วว่าที่อะไรสักอย่างผมก็ไม่กล้าจะพูดออกไปหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดไม่ได้เดี๋ยวผิดนะอย่าเพิ่งบิ้วอีกอย่าเพิ่งบิ้วเขาจะเลือกกัน27อ่ะแต่ไว้ทำกราฟิกตอนรอต้อนรับแล้วไปดูในเพจได้เดี๋ยวล้มอีกนะระวังนะนะฮะนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ในช่วงบ่ายวันนี้เห็นว่าจะคิกออฟในวันถัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโปรดเฝ้ารอด้วยใจระทึกนะฮะแถวบ้านมีอะไรเด็ดมีอะไรดีบ้านไหนที่บ้านพี่มีผมแบบมีคนมีทาเลนต์ไหมร้องเพลงเต้นเป็นทำกับข้าวเก่งอะไรอย่างเงี้ยเตรียมผลักดันเลยนะฮะมีแต่ว่าไม่ไหวกันละมั้งคือทุนทรัพย์ไม่มีไม่ต้องกรุงเทพไม่มีกองทุนหมู่บ้านด้วยไม่ต้องเดี๋ยวเขาสนับสนุนให้เลยอายุมากอ่ะอายุมากแล้วไม่ไหวแล้วรออะไรนะรอบริการผู้ป่วยติดเตียงดีกว่าสำหรับผมนะแต่มีนโยบายสำหรับทุกช่วงวัยอยู่แล้วนะแต่พี่ชวนไม่ต้องรีบหรอกแต่ผมว่ามันอาจจะไม่เร็วขนาดแบบเห็นผลทันทีหรอกผมว่าอาจจะอยู่ในระยะของการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมากกว่าใช่ไหมอย่างเช่นคณะกรรมการขับเคลื่อนไอ้ wallet ก็วันนี้ก็ตั้งวันนี้ใช่มันจะมีกระบวนการอีกเยอะกว่าที่จะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะมันจะมีกระบวนการอีกเยอะซอฟต์พาวเวอร์กับดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นหนึ่งเนี่ยตีคู่กันไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะคุณเศรษฐาเนี่ยได้เชิญผู้ว่าแบงก์ชาติมาร่วมพูดคุยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนะครับคุณตกเลยทำไมล่ะทุกคนพะว้าไปทำอะไรวะเรียกไปคุยทำอะไรคือตอนแรกก็มีข่าวไงว่าแบบเฮ้ยแบบจะมีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติหรือเปล่าเลยคุณเศรษฐาก็เลยยืนยันว่าไม่มีนะฮะแค่เอามาพูดคุยว่าเห็นด้วยเห็นด้วยอันไหนอะไรยังไงมารับฟังข้อมูลนะฮะคุณเศรษฐาบอกว่าก็จะมีการคุยกันมากขึ้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 นนะฮะแต่ก็ต้องมีการปรับไม่ใช่ไม่ปรับเนี่ยฮะภาพนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับมากครับเป็นภาพที่คุณเศรษฐาลงใน Twitter ของตัวเองลงใน X ของตัวเองครับนะครับไม่รู้ใครถ่ายคุณเอิงว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่โชว์นะก็คงต้องได้รับการอนุญาตแหละแต่ว่าโชว์แค่อะไรนะสตรอเบอรี่อะอะไรล่ะเหมือนกินขนมหวานอะไรกันสักอย่างนึงแล้วก็คุยกันไปด้วยเห็นบางสำนักเขาแซวว่ามีแห้วด้วยอ๋อสมหวังสมหวังมีมันมีเขาอะไรขนมหวานเนี่ยไม่แต่ผมสงสัยว่าอย่างผมไม่เข้าใจเรื่องหุ้นเนี่ยเรื่องหุ้นมันเกี่ยวพันกับการเมืองแบบนาทีต่อนาทีอย่างเงี้ยหรอแบบเรียกเข้ามาคุยปุ๊บหุ้นแบบดิ่งทันทีเลยอย่างเงี้ยมันมีผลหรือเปล่าหรือมันดิ่งเป็นพิธีถ้าปลดแบงค์ชาติอ่ะมันก็คงมีผลต่อความมั่นใจใช่ไหมว่าความปั่นป่วนมันจะเกิดเรื่องการดำเนินนโยบายหรือการกรอบวินัยการอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ผมคิดว่าไม่ใช่หรอกกรณีนี้มันเป็นสตอรี่ที่สร้างกันมาเพราะว่าตลาดโลกมันมีปัญหาจริงช่วงนี้มันก็ตกกันหมดแล้วแล้วก็ค่าเงินบาทไทยก็อ่อนมากมันก็เลยทำให้หุ้นตกก็ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าแบงค์ชาติหรอกแต่เมื่อวานเขาคุยกันเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าอุ้ยมาจับมือจูบปากกันไม่ใช่นะเขาก็บอกว่ามันก็มีประเด็นที่เห็นต่างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เห็นไม่ตรงกันก็ไม่แปลกหรอกก็เห็นไม่ตรงกันก็เลยมาคุยกันไงคือมาปรับความเข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนผู้ว่าแบงก์ชาติเขาเหมือนเคยให้สัมภาษณ์บอกว่านโยบายเรื่องพักหนี้ SME พักหนี้เกษตรกรรวมถึงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติอะไรครับก็เลยแบบเหมือนมาคุยปรับจูนกันเพื่อเกิดความเข้าใจเมื่อวานนักข่าวก็พยายามถามที่กระทรวงการคลังบอกว่าเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ออกไปแล้วไหมครับแต่ท่านนายกยืนยันว่านโยบายที่ออกไปแล้วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากพูดคุยแต่มีนโยบายหลายอย่างที่บางทีท่านผู้ว่า
เสนอไอเดียมาแล้วเราเองคิดไม่ถึงนายกคิดไม่ถึงก็อยากจะรับไปพิจารณาด้วยครับครับซึ่งคุณเศรษฐายืนยันหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับก็ Digital Wallet ยังไงก็มาแน่มาแน่จะมาแบบเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินหรือว่ากระสุนอะไรก็แล้วแต่น่ะแต่มาแน่แต่อยู่บนพื้นฐานของวินัยการเงินการคลังตามที่ได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับซึ่งส่วนหนึ่งของการพูดคุยเนี่ยก็มีการถามว่าจะมีการทบทวนนโยบายหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าแน่นอนต่างคนต่างต้องทบทวนไม่อย่างนั้นจะมาทำไมผมไม่ได้มาเรียกจัดฉากเราเรียกมาพูดคุยเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งกันและกันท่านเองก็ดูแลเรื่องสถานภาพการเงินการคลังของประเทศอยู่ถ้าเกิดผมเชิญท่านมาผมก็จะต้องรับฟังความเห็นของท่านอย่างแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องทักท้วงนโยบายคุณเศรษฐาก็ย้ำว่าก็รับฟังมีเรื่องที่ต่างเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างเป็นผู้ใหญ่ก็เห็นตรงกันทุกเรื่องไม่ได้หรอกแต่เราพูดคุยกันด้วยเหตุผลการพูดคุยก็ทำให้ต้องไปปรับนโยบายที่ออกไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่มีส่วนไหนที่ออกไปแล้วก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องและเย็นนี้หลังจากเสร็จภารกิจที่กระทรวงการคลังก็คงจะโทรศัพท์คุยกันอีกและเห็นว่าจะมีคุยอย่างเงี้ยทุกเดือนนะทุกเดือนแบบคุยกันแบบเปิดปิดห้องคุยกันอะไรเงี้ยทุกเดือนกับผู้ว่าแบงค์ชาตินี่นะผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้สิ ยังไม่ได้ไปไหน ไม่หรอกผมว่ายังไม่มันไม่ได้มีสถานการณ์ร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องปลดอะไรกันแล้วก็ผู้ว่าคนนี้ก็ได้รับการยอมรับอยู่พอสมควรนะปลดเนี่ยมันไม่ง่ายมันจะไปเสียเครดิตอะไรเยอะต้นทุนตรงหน้าตักอะไรเงี้ยความชอบทงชอบธรรมมันมีปัญหาเยอะแต่ว่าการที่แบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วโดยปกติมันเป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมารัฐทุกรัฐมันก็เป็นแบบนี้แหละส่วนใหญ่มันจะเห็นไม่ตรงกันหรอกแต่ข้อดีคือรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็เลยคุยเรื่องนี้กับนายกได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีช่วยหรือใครนะฮะเพราะว่าหายากนะในการที่จะคุยเรื่องคลังตรงๆกับนายกได้เลยมันทำให้ระยะห่างอาจจะลดลงนะครับผมนะฮะในยะสำคัญของการเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติมาพูดคุยนะฮะก่อนการประชุมครม.เมื่อเช้านี้เนี่ยนะฮะหลายคนก็กังวลถึงเรื่องของวินัยการเงินการคลังพี่ชูวัตรโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะฮะมันตกลงแล้วเนี่ยคือมันเดินหน้าทำนโยบายบนความเสี่ยงไหมพี่มันเสี่ยงอะไรล่ะคุณมีกรอบวินัยการเงินการคลังไม่ใช่เหรอมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังไม่ใช่เหรอที่มีกรอบเพดานหนี้สาธารณะอยู่ที่ 70% กรอบเพดานของรัฐวิสาหกิจ 32% ที่คุณอาจจะเพิ่มได้ 45% คุณก็ไปถกเถียงกันตรงนั้นส่วนที่เพิ่มมา 45% รับได้ไหมในต่างประเทศรับได้ไหมแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะโตขึ้นของทั้งกรอบทั้ง GDP ทั้งหมดกับรัฐวิสาหกิจมันรับได้ไหมอันนี้ก็ไปคุยกันตรงนั้นแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติทำตัวเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะฮะคุณไม่ได้กำหนดและคอมมิตต่อประชาชนใช่ไหมในแง่ของความรับผิดชอบเนี่ยนายกเนี่ยรับผิดชอบต่อประชาชนที่เขาเลือกมาเขาเสนอนโยบายนี้เพราะนั้นอยู่ดีไปเบ่งนโยบายอย่างนี้โดยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องคุยกันแหละมันก็ต้องคุยกันแล้วทำไมนายกเลือกแบบนั้นทำไมประชาชนเลือกแบบนั้นแล้วทำไมผู้ว่าแบงค์ชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญถึงเลือกแบบนึงมันก็ต้องคุยกันไม่งั้นผู้ว่าแบงค์ชาติจะกลายเป็นปัญหาของประชาธิปไตยเองใช่ไหมครับมันต้องไม่ดื้อคือไงมันก็ต้องเปิดรับฟังแล้วก็ทบทวนซึ่งกันและกันอย่างที่คุยกันเงี้ยถูกต้องแล้วสมมุติว่าวันเมื่อวานนี้ผู้ว่าไม่ยอมไปเจอนะนายกเลยแล้วก็ยืนยันจะอย่างนี้ก่อม็อบกงม็อบอะไรนั่นเป็นปัญหาแต่ผมคิดว่ามันยังไม่อยู่ในระยะแบบนั้นมันคุยกันก็ต้องคุยกันถูกต้องแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นที่มีการประชุมกันของสองคนเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการปรับมุมมองการจูนเข้าหากันไม่ได้แตกกันนะทั้งคำคิดนโยบายหรือว่าวิธีการต่างๆผมว่าเป็นการเคลียร์ใจกันเพื่อเตรียมจะคิกออฟคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตในครั้งนี้คงจะเป็นแบบอย่างที่ท่านนายกย้ำว่าเป็นการคุยกับผู้ใหญ่คุยกันคือผมจะเริ่มแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณมีข้อติดติงอะไรคุณแจ้งผมมาได้เลยโทรหาผมได้เลยอะไรเงี้ยน่าจะอารมณ์นั้นมากกว่าออมากกว่าจะไปแบบหัวอะไรซีเรียสทุบโต๊ะอะไรกันน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็เดาไปเรื่อยนะฮะซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะทางนายกเศรษฐาบอกว่าก็ตั้งเป้าว่าอยากให้ GDP ของประเทศไทยเนี่ยโต 5% 4 ปีรวดไปเลยนะฮะเป้าว่าตั้งได้อยู่แล้วครับผมก็คิดว่าเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะตั้งอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าปลายทางมันอยู่ที่มันมี KPI ชี้วัดเลยโดยเฉพาะที่หาเสียงกับประชาชนใช่ไหมครับ600บาทถ้าคุณจะ600บาทได้ยังไงถ้า 5% ไม่ได้อะครับแล้ว 5% มันก็เป็นอะไรล่ะตัวเลขที่ธนาคารโลกเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพถึง 5% นะที่ผ่านมาคุณทำไม่ถึงเองแล้วตอนนี้มันก็ยังอีกไกลนะตัวเลข GDP ที่เขาประเมินกันเนี่ยปีหน้าอะไรเงี้ยอยู่ที่3 กว่า3 กว่าทั้งนั้นเลยเพราะนั้นคุณเศรษฐาจะโดดเข้าไปจาก3
ไปเป็น5เนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายพี่ว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ดิเป็นไปได้เพราะอะไรก็ตัวเลขทางสถิติธนาคารโลกเขาศึกษามาหมดแล้วประเทศนี้ประเทศที่มันรูปๆคล้ายๆขวานทองเนี่ยศักยภาพมันได้5ได้ถึงที่ผ่านมาคุณทำไม่ถึงก็ต้องไปรีดออกมาให้ได้ให้ได้5ครับแล้วที่จะทำเนี่ยแจกเงินโครงการนั้นโครงการนี้เนี่ยมันจะถึง 5% ได้ถ้าทำดีๆแต่ว่ามันมีความเสี่ยงไหมอย่างที่แบงค์ชาติบอกเนี่ยมันก็มีครับมันก็มีแต่มันเสี่ยงในระดับไหนมันมีอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงนอนเฉยๆแล้วจะได้ 5% เหรอครับรับประหารได้ 5% มั้ยมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละทุกนโยบายตอนรับประหารมันก็มีความเสี่ยงถ้าสมัยลุงเขาก็ยังเลือกรับประหารเลยลุงก็แจกนู่นแจกนี่แจกนั่นทำไมมันไม่ถึง5ล่ะพี่เขากู้มาแจกหรือเปล่าก็เขากู้มาแจกหรือเปล่ามันก็มีหลายเหตุผลคือมันแจกไปโดยที่เงินตัวเลขมันหายไงตัวเลขมันหายตัวเลขเงินจากการท่องเที่ยวมันไม่ได้เข้ามาตอนนั้นเนื่องจากโควิดใช่ไหมนั้นเงินที่มาเนี่ยมันเป็นเงินกู้มาแจกนั้นมันก็จะคนละแบบกับเงินที่มันเติมเข้ามาในระบบรอบนี้คนก็แซวไงว่าก็ใช้คำว่ากู้ไปมาแจกเลยละกันแต่จริงมันต้องดูคณะรัฐมนตรีทั้งองคาพยพว่ามันไม่ได้มีแค่นโยบายแจกอย่างเดียวแต่ว่ากระทรวงอื่นเขาพยายามสร้างนโยบายเพื่อมาขับเคลื่อนไปทั้งองค์กรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปด้วยกันอย่างเช่นกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวกีฬากระทรวงพลังงานหรืออะไรเงี้ยคือมันต้องได้รับ KPI เดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานมันไปแบบภาพรวมอย่างที่พี่จวัฒน์บอกว่าแจกอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันต้องเอารายได้จากทางอื่นเข้ามาด้วยมันเลยมีพวกฟรีวีซ่ามีอะไรอย่างนี้เข้ามามีการสร้างสนามบินรถไฟความเร็วสูงอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอลเนี่ยฝ่ายค้านเขาพยายามชี้เห็นว่าคุณจะไปสร้างหนี้สาธารณะที่คือที่คุณศรีกัญญาวิเคราะห์ว่าคุณจะไปกู้ออมสินใช่ไหมเพราะถ้าจำนวนเงินจากการกู้ออมสินเนี่ยมันจะไม่อยู่ในหนี้สาธารณะแต่มันจะก่อให้เกิดหนี้ผูกพันในระยะยาวหรือเปล่าอันนี้ผมว่าคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยต้องตอบให้ชัดให้เคลียร์ไปเลย คือให้มันหยุดความสงสัยเรื่องนี้ซึ่งอันนี้ผมกำลังเดาอยู่ว่าคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามีคำตอบอยู่แล้วเรื่องที่มางบประมาณหรือว่าตั้งขึ้นมาเพื่อมาคิดที่มางบประมาณอันนี้ผมเสียวอยู่ตรงนี้อยู่ครับซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวคุณจุลพันธ์เขาจะแถลงผมก็ติดตามดูว่าคือคงไม่หวังว่าคงไม่ได้มาแค่รายชื่อคณะกรรมการคงจะแง้มมาด้วยว่าจริงๆแล้วที่มางบประมาณคืออะไรครับเพราะมันก็ลำบากนะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเงินเราจะมาจากไหนนะฮะนโยบายเรือธงขนาดนี้เนี่ยเขาจะปล่อยให้เกิดภาวะสุ่มเสียงล่อแหลมขนาดนั้นไหมพี่ชูคือมันเกิน 70% ไหมล่ะนี่สาธารณะทั้งหมดมันเกิน 70% ตามกฎหมายไหมถ้ามันยังไม่เกินเนี่ยก็แปลว่ากฎหมายมันให้รูมสำหรับการทำได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมตัวเลขเพดานนี่ที่คุณกำหนด 70% มันอยู่ที่เท่าไหร่มันไม่กฎหมายมันจะกำหนดมาทำไมอ่ะถ้ามันเสี่ยงระดับ 70% คุณก็ไม่ต้องให้ประยุทธ์แก้แล้วเขาขยับเพดานได้ก็แปลว่าประเทศไทยมันโตพอที่จะขยับเพดานตัวนั้นไปได้แล้วมันก็พูดง่ายคุณมีวงเงิน 70% นะสำหรับการมีเครดิตในบัตรเครดิตคุณนะใช่ไหมมันก็มันมีการคำนวณมาหมดแล้วทีนี้คุณที่จะต้องไปเถียงและทำความเข้าใจคือตามข่าวที่ออกมาว่าจะขยับเพดานหนี้สาธารณะหนี้ของวิสาหกิจและวิสาหกิจเนี่ยอันเนี้ยจะมีความเสี่ยงไหมกับรัฐวิสาหกิจอะไรพวกนี้ซึ่งผมคิดว่าตัวเลขนั้นเราก็ข้อมูลพวกนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมก็ไปถกเถียงกันดูแต่ว่าไม่ว่าจะนโยบายไหนมีความเสี่ยงทั้งสิ้นนั่นแหละไม่ว่าจะทำแบบอยู่เฉยๆก็มีความเสี่ยงเสี่ยงหนักกว่าอีกคอนเซอร์เวทีฟมากๆแบบเมนสตรีมแบบนักเศรษฐศาสตร์ไทยที่ข้อเสนอเนี่ยก็เสี่ยงเสี่ยงแบบไม่เจริญเลยไงใช่ไหมมันมีความเสี่ยงด้วยกันในหลายๆแบบแหละแล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงเขาไม่ได้เดิมพันเขาไม่ได้เดิมพันเวลาคุณเศรษฐาพูดว่าหมดหน้าตักเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเดิมพันเขาบริหารความเสี่ยงแล้วเขาคิดว่าในทางเลือกทั้งหมดที่มีเนี่ยทางเลือกนี้ดีที่สุดผมคิดว่ามีมายาคติเยอะด้วยอย่างที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาเงินสาเอาเงินที่จะก่อหนี้อะไรทั้งหลายแหล่มาลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆผมคิดว่ามันมีจำนวนมากเลยที่คุณลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในความหมายของคุณในโครงสร้างพื้นฐานคืออะไรครับเงินในกระเป๋าคนที่พอจะเปลี่ยนอาชีพได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานไหมมันเป็นการเปลี่ยนวิธีการผลิตไหมครับผมคิดว่าเราไม่เคยทุ่มทุนลงไปถึงขนาดมีเงินมากก้อนใหญ่พอที่จะทำให้คนในครัวเรือนชนบทเปลี่ยนวิธีการผลิตได้นี่เป็นการลงทุนไหมครับผมถามว่านี่เป็นการลงทุนไหมเรามีแต่การลงทุนแบบฝันที่เป็นจริงอยากจะมีรถหาบเล่แผงลอยใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บคุณไตพบก็ให้ด้วยเงิน 20,000 บาทก็เปิดร้านขายส้มตำวันนี้ก็อาจจะกลายเป็น SME ไปแล้วเปิดเป็นแฟรนไชส์ไปแล้วส้มตำ
คำถามคือว่ามันจะมีโมเดลไหนที่รัฐให้แบบฝันที่เป็นจริงวันนั้นเนี่ย 30,000 บาทหรือ 50,000 บาทในแต่ละครัวเรือนแล้วเขาเปลี่ยนวิธีการผลิตได้พึ่งพาเกษตรน้อยลงพึ่งพาการทำนาน้อยลงเพราะฉะนั้นดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 สะท้อนภาพฝันที่เป็นจริงยุคสมัยไตรภพเพราะฉะนั้นเขาถึงมีซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาไงถูกไหมเขาถึงมีคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาเพื่อรองรับตรงนี้ไงใช่ไหมแล้วเขาก็ลดรายจ่ายลงไปใช่ไหมเขาลดรายจ่ายครัวเรือนทุกอย่างลงไปผ่านค่าน้ำค่าไฟผ่านอะไรดะทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็เขาก็เติมเงินเข้ามาเพราะเดิมเขาใช้กองทุนหมู่บ้านคราวนี้เขาเติมด้วย10,000บาทต่อตัวครัวเรือนหนึ่งเฉลี่ย3ก็แปลว่ามี30,000บาทใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีเข้าถึงทุนอะไรต่างๆอีกคุณก็เอาตัวเนี้ยไปเปลี่ยนวิธีการผลิตแล้วมันก็จะตามด้วยคอนแทคฟาร์มเมอร์ใช่ไหมสมาร์ทอะไรเงี้ยไอเดียเขาอะมีทีนี้ขั้นตอนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติไม่ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องระบบราชการละคือทั้งหมดได้ขนาดไหนมันยึดโยงกันเนาะเห็นภาพมันยึดโยงมันเป็นภาพต้องไปด้วยกันแต่ว่าบางทีเราต้องเข้าใจการทำงานของฝ่ายค้านหรือว่านักวิชาการว่าเขาจะดูเป็นประเด็นไปเขาชี้เห็นช่องโหว่ข้อต่อของแต่ละนโยบายแต่สิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถจะชี้แจงได้ว่าตอนนี้รัฐบาลทั้งองค์รวมทำอะไรเพื่อตอบสนองตรงนี้คือมันต้องต่อจิ๊กซอกันเอาเองนะฮะก็คือเป็นหน้าที่เราอ่ะต้องแบบพยายามใจเย็นแล้วดูภาพรวมว่าตอนนี้สรุปรวมนโยบายมันไปถึงไหนแล้วส่วนไหนมาค้ำจุนส่วนไหนซึ่งตอนเนี้ยคุณจุลพันธ์กับคุณภูมิธรรมกำลังแถลงอยู่ที่ตึกนาลีกำลังไลฟ์สดอยู่ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 เนาะแล้วก็เรื่องจะทำรัฐธรรมนูญด้วยมีรายชื่อออกมาแล้วอย่างเป็นทางการน่าจะครบ35คนไม่ชัววัดเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวรายชื่อออกมาเราประกาศทันทีใช่แต่ปุ้นปั้นคิดว่าฝันจะเป็นจริงเหมือนที่พี่ชัววัดบอกไหมที่ฉายภาพให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 ซอฟต์พาวเวอร์ลดค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายจีปาถะต่างๆเนี่ยผมมองในแง่ของแต่ละกระทรวงแยกกันไปเพราะแต่ละกระทรวงมันต้องทำให้ตรงตาม KPI มันถึงจะขับเคลื่อนทางองค์รวมได้แต่แต่ละกระทรวงมันมีปัญหาภายในหรือเปล่าที่ทำให้นโยบายมันขับเคลื่อนได้ไม่เต็มศักยภาพซึ่งตรงเนี้ยพอถึงเวลาที่งบประมาณมันไหลออกมาแล้วมาถึงประมาณเดือน5เดือน6เนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนว่ากระทรวงไหนมันลังท้ายกระทรวงไหนอยู่เฮ้ยทำไมงบส่วนนี้หายไปเฮ้ยทำไมงบด้านเกษตรหายทำไมงบด้านอุตสาหกรรมหายอะไรเงี้ยมันต้องมีการจี้กันตรงนั้นซึ่งผมว่ามันจะเป็นการทำงานคล้ายสมัยรัฐบาลไทยรักไทยที่แบบว่านายกเข้าไปลวงลูกว่าทำไมกระทรวงนี้ถึงดำเนินงานช้าถึงอะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดการคว่ำกันตอนนั้นแหละถูกไหมมันจะคว่ำหรือไม่คว่ำรัฐมนตรีต้องทำงานกันเป็นทีมมันไม่เหมือนสมัยประยุทธ์ที่แบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างเงียบอันนี้นิ่งไม่ยุ่งกันนายกสั่งไปแล้วนายกสั่งการไปแล้วถามนายกผมสั่งการไปแล้วกับประธานรัฐมนตรีไม่รู้ปูนปั้นพูดประเด็นเนี้ยดีเพราะว่าอันเนี้ยโครงสร้างของรัฐบาลชุดนี้มันไม่เหมือนกับรัฐบาลสมัยไทยรักไทยวิธีการต่างกันไม่ใช่หลายคนเขาบอกว่าคนหน้าเดิมเยอะคนหลายคนได้กระทรวงเดิมบางคนหน้าเดิมแต่เปลี่ยนกระทรวงแต่ว่าหัวเรือมันไม่ใช่คนเดิมอ่ะวิธีการทำงานแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวระหว่างคุณเศรษฐากับคุณประยุทธ์อ่ะแต่ทีนี้คนที่อยู่แต่ละกระทรวงมันเหมือนเดิมไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสนองนโยบายมันจะเหมือนเดิมมันเป็นพรรคร่วมด้วยมันเป็นพรรคร่วมด้วยที่มันแย่งคะแนนกันด้วยโดยปริยายใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่กันคนละพรรคอ่ะใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าพรรคร่วมอื่นเนี่ยเขาจะโอเคไหมถ้าสมมติว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปให้แต้มกับพรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นรัฐบาลเดียวกันเนี่ยมันมีความขบกันอยู่แหละยังไงก็หนีไม่พ้นเป็นพรรคร่วมสั่งการได้ไหมสั่งการแล้วทำเต็มที่ไหมสมัยคุณทักษิณเนี่ยมีปัญหานักควบเลยครับจำได้ไหมมีปัญหาควบเลยควบพบสั่งการได้อะไรได้มันถึงไปได้หมดไงแล้วคราวแล้วมันผลมันสำเร็จผลมันสำเร็จปุ๊บเลือกตั้งคราวที่2ได้377เพราะคนมันเห็นแล้วว่าพรรคใหญ่มันจำเป็นใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้มันเป็นพรรคร่วมคุณเศรษฐาก็อาจจะมีความยากในการบริหารมากกว่ายุคเดิมสมัยคุณทักษิณแต่คนนี้มันจะมีความลำบากตรงที่ว่าทุกๆอย่างมันอยู่บนgive and take นะฮะบางทีนโยบายอย่างที่พี่ชวัฒน์บอกว่านโยบายเพื่อไทยเป็นเพื่อไทยเป็นเรือธงแต่ภูมิใจไทยเขาก็เป็นพรรคใหญ่เขาก็จะเอานโยบายกัญชาอะไรของเขามาก็ต้อง give and take สิ่งที่ต้องทำได้ตอนนี้คือต้องพยายามรวบอำนาจในการออกนโยบายให้มันเป็นไปตามเป้าประสงค์หลักอย่างสมมติกัญชาอ่ะผมให้กัญชาคุณมาช่วยนโยบายผมแต่กัญชาคุณต้องแค่การแพทย์นะอะไรว่ากันไปกัญชาไม่มีแล้วมีแต่ผู้มีอิทธิพลแล้วตอนนี้มีเปิดเผยรายชื่อออกมาเรียบร้อยว่าอย่างบางเรื่องเนี้ยอย่างบางเรื่องเนี้ยเขาก็คุณเศรษฐาคงตีเขตให้ทำไปว่ากัญชาก็เป็นเรื่องของคุณไปบางเรื่องมันก็แต่ไม่ได้อิทธิพลมันก็เป็นเรื่องของคุณไปใช่ไหมเรื่องปราบผู้มีอิทธิพลมันก็เป็นเรื่องของคุณไปคุณจะสร้างเครือข่ายมหาดไทยแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าในเรื่องของ
เกษตรเรื่องของการลงทุนโครงสร้างอะไรต่างๆเรียกธรรมนัสมาธรรมนัสทำตามใช่เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นแตกต่างไปว่าระหว่างธรรมนัสกับภูมิใจไทยเนี่ยการตอบรับกับเรือนโยบายเรือธงมันจะแตกต่างกันนะฮะนอกจากนี้นะครับนายกเศรษฐายังได้เชิญคุณธรรมนัสมาพูดคุยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะฮะโดยเฉพาะปัญหาน้ำแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ EEC นะฮะอันนี้เป็นปัญหามากเลยนะครับคือนายกเศรษฐาบอกว่าถ้าเชิญนักลงทุนมาลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเกิดปัญหาน้ำแล้งเนี่ยมันจะช็อตฟิวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมให้ดีไม่ใช่เชิญเข้ามาปุ๊บปรากฏว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะตายเลยนะฮะไปจัดการมาครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมันเป็นปัญหาใหญ่ของอะไรเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วของ EEC ใช่ EEC เนี่ยคนคิดว่าอ๋อโครงสร้างพื้นฐานหรอรถไฟความเร็วสูงหรอครับหรือเป็นเรื่องอะไรถนนหรอไม่ใช่นะฮะ EEC ปัญหาหลักที่คนไม่มาลงทุนเป็นเรื่องน้ำรู้กันดีอยู่แล้วรู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ำมันขาดแคลนและน้ำแต่ละยูนิตที่ซื้อจากเอกชนมันก็แพงกว่าทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจทย์นี้ผมก็ยังนึกไม่ออกเขาจะแก้ยังไงมันมีการพยายามผันน้ำมาจากที่นู่นที่นี่อยู่พอสมควรแล้วอันนี้คุณธรรมนัสมอบหมายให้ใครไปดูให้คุณเศรษฐามอบหมายให้คุณธรรมนัสไปดูใช่นะฮะซึ่งคุณเศรษฐาบอกแบบนี้ว่าเนี่ยถ้าเราจะกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศนะครับหากเขาเข้ามาและกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ดีๆมีข่าวไปว่าเมืองไทยขาดแคลนน้ำโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเจอปัญหามโหฬารอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาเลยฝากปัญหาตรงนี้เอาไว้ที่คุณธรรมนัสไปจัดการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีรายชื่อนะฮะของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามตินะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ตัดภาพมาตรงนี้นิดนึงนะฮะอันนี้ครับออกมาแล้วเรียบร้อยออกมาจากเครื่องปิ้นโอ้ยมือพองเลยนะฮะอันนี้เอามาจากไทยคู่ฟ้านะฮะเนี่ยครับส่งแกงมาจากไทยคู่ฟ้าล้อเล่นครับผมนี่ฮะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการมีทั้งหมดตอนนี้รายชื่อเห็นว่ามี35คนพอดีเปี้ยเลยครับ35คนยังมีรายชื่อที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยเป็นโดยตำแหน่งเรียกได้ว่าเป็นโดยตำแหน่งผู้แทนพรรคก้าวไกลใช้คำว่าผู้แทนพรรคก้าวไกลเฉยๆเลยไม่ได้ระบุชื่อไว้เพราะวันนี้พรรคก้าวไกลบอกว่ายังไม่ตอบรับเข้าคณะกรรมการจนกว่าจะยืนยันในหลักการใช่ไหมฮะมีเดี๋ยวผมติ๊กชื่อที่น่าสนใจไว้เดี๋ยวให้กล้องจับนะฮะมีพรรคประชาธิปัตย์ไหมมีคุณเดชอิฐคุณเดชอิฐครับมีคุณเดชอิฐไล่เรียงเลยปลายนิ้วผมนะฮะประธานกรรมการรองนายกและรมว.พานี้ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองประธานกรรมการคืออาจารย์ชูศักดิ์นะครับคุณกิตติพงศ์กิตติยารักษ์เป็นสองคนที่เป็นรองประธานหลายนั้นเป็นกรรมการซึ่งก็มีทั้งสัดส่วนของพรรคการเมืองแล้วก็สัดส่วนจากกลุ่มอาชีพนะฮะก็มีคุณนิกรจำนงจากพรรคชาติพัฒนาและเป็นโฆษกด้วยนะครับมีคุณทวีสอดส่องนะครับมีที่ปรึกษานายกคือคุณพิชิตชื่นบานแล้วก็มีโคต้าทหารก็คือพลเอกชัชวาลขำเกษมพลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษามาในโคต้าตำรวจพลตำรวจเอกวินัยสอทองผมจำไม่ผิดว่าคนนี้เป็นคณะกรรมการสอบเรื่องรองโจ๊กด้วยป่ะใช่ใช่คนเดียวกันมีจันนิวจันนิวคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นะครับของภูมิใจไทยเนี่ยมีคุณสุภชัยใจสมุทรกลับมาแล้วนะฮะคัมแบ็กคุณวิรัติวรศิรินนะครับรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยที่ผมคุ้นชื่อเขามากเลยน่าจะเป็นโควต้าภาคประชาชนหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้มีคุณพงเทพเทพกาญจนาด้วยแล้วก็มีบิ๊กเนมนักวิชาการนะฮะมีคุณยุทธพรอิสระชัยอาจารย์พรอาจารย์พรสันเลี้ยงบุรชัยครับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนะฮะนี่นะแล้วก็มีอีกหลายชื่อนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับอันนี้ก็มาแบบมาแบบรวมไทยทั้งชาติไงแอบได้ยินว่าจริงๆตอนแรกจะส่งคุณวิทยาแก้วพลาดัยคุณไพบูลย์นิติตะวันก็มาก็กลับมาแล้วนะครับคุณเดชอิฐขาวทองจากพรรคประชาธิปัตย์คุณเทวันนิปปนี่น่าจะมาจากไทยรักไทยสร้างไทยครับเพราะฉะนั้นก็ครบทุกฝ่ายอาจารย์เป็นธรรมอาจารย์ประทีปอึ้งทรงธรรมก็มานะครับเป็นธรรมมีไหมเป็นทำไม่ยังไม่รู้ส่งใครนะอาจจะมีชื่ออยู่ในนี้ก็ได้ใหญ่อย่างเดียวป่ะให้พันใหญ่เป็นหลักครับก็35คนอันนี้บอกไว้ก่อนว่านี่คือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติครับจะได้กรอบอะไรแค่ไหนยังไงก็ไปว่ากันในคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งอันนี้มันก็สอดรับกันกับที่ทางก้าวไกลเนี่ยเขายังไม่ได้เสนอตัวบุคคลเข้าไปนั่งในคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่าคุณไอติมเนี่ยโฆษกพรรคก้าวไกลนะฮะเขาบอกว่าต้องรอดูกรอบก่อนว่ากรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนแล้ว2ก็คือว่า
ที่มาของสสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้ง 100% หรือเปล่านะฮะหรือว่ามาจากการแต่งตั้งด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เขาไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลเขาก็จะพิจารณาดูท่าทีตรงนี้อีกทีนึงนะก่อนที่จะส่งใครเข้าร่วมแต่จริงๆก็น่าไปคุยกับเขาก่อนนะก็ลองเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยไม่นั่นก็ค่อยเถียงกันในกรรมการก็ได้แต่ผมว่าเขากำลังรอเคาะชื่อแบบไฟแนลเพราะว่าวันนี้มีประชุมสสพักช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองจะเคาะได้หรอเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นเนื้อในเลยอะว่ากรอบการพิจารณาเป็นยังไงคือจริงๆผมว่ามีตัวชื่อแคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลที่เหมาะสมอยู่แล้วที่จะมานั่งแต่ว่าไม่แน่ใจนะมันเหมือนกันว่าทำไมดึงเชงรอโดยอ้างว่าหลักการเงื่อนไขคือเหมือนก็คุยกันไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยสสรมีทั้งฉบับมีแต่คงไม่ได้รับคงยังไม่ได้รับคำมั่นจากพี่อ้วนคือผมว่าคงจะได้คำมั่นไม่ได้อะคำมั่นที่ได้เนี่ยก็คือว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองอันนี้รู้ถือว่ารู้อยู่แล้วหรือเปล่านั่นหมายความว่าไม่ได้แก้ทั้งฉบับสำหรับก้าวไกลเนี่ยถ้าอันเนี้ยคณะกรรมการชุดนี้จะคุยอยู่บนกรอบที่ว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยก้าวไกลเขาก็จะไม่เข้าร่วมหรือเปล่าหรือถ้าการและหรือถ้าเกิดเขาเข้าร่วมอ่ะเท่ากับเขายอมรับหมวดหนึ่งหมวดสองหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เขาอาจจะเอาไว้ต่อรองหน่อยนึงยังไม่ยอมซะทีเดียวครับประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อถ้าการแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้มันยังมีฝ่ายค้านที่ยังฝ่ายค้านใหญ่ด้วยใช่ไหมฝ่ายค้านที่มีประชาชนนิยมพอสมควรทีเดียวเนี่ยไม่เข้าร่วมอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากอยู่เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ยอมส่งผู้แทนมาเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะต้องคุยกันเหมือนกันว่าจะเอายังไงครับฝ่ายที่ไม่เข้าร่วมคือมันเดินหน้าต่อไม่ได้มันเดินหน้าต่อลำบากคือมันขาดความชอบธรรมในการไปต่อเพราะว่าฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ได้เหมือนร่วมสังกัดคำกับการทำประชามติด้วยมันนับหนึ่งไม่ได้หรือถ้านับหนึ่งได้ก็คือฝืนกันไปก็คือต้องมีทุกฝ่ายเข้าร่วมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่การเข้าร่วมแล้วแปลว่ากรอบนั้นต้องยอมรับใช่ไหมไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองมันจะเป็นไปได้ไหมพี่ผมว่ามันต้องเปิดว่าในคำแต่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งเนี่ยไม่ได้กำหนดว่ากรอบเป็นยังไงแค่บอกว่าจะมีการประชามติเพื่อจะทำแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ระบุกรอบก็อันเนี้ยคงจะหวังว่าจะเปิดทางให้เข้าร่วมเข้าร่วมมาคุยกันดูจะได้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงกำหนดกรอบหรือจะไม่กำหนดกรอบก็จะได้เข้าใจเหตุผลแต่เขาอยากดูกรอบก่อนไงพี่มันก็เลยอาจจะเป็นแบบก็กรอบเนี่ยมันไม่มีมันไปวางกันสิประเด็นคือว่ามันมีกรอบแล้วหรือยังสำหรับก้าวไกลแล้วเขาคิดว่ามีกรอบแล้วคือไม่แต่หมวดหนึ่งหมวดสองไงครับใช่ไหมการไปเข้าร่วมกับคณะกรรมการชุดนี้ก็เท่ากับว่ายอมรับในกรอบนั้นแล้วใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ผมจำไม่ได้ว่าคำแถลง นโยบายของนายกในสภาวันนั้นได้พูดชัดเจนถึงน่าจะไม่นะเรื่องของการมีสสรหรือการแก้รัฐฉบับอะไรเงี้ยเพราะว่าในคำสั่งรัฐมนตรีบอกว่าให้คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามคำแถลงนโยบายของครม.ต่อสภาเมื่อ11กันยายนอันนี้มีกรอบแค่นี้เลยแค่นี้เลยในคำสั่งเพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเป็นไปตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีครับคุณปั้นวิเคราะห์ท่าทีของก้าวไกลเนี่ยเขาจะส่งตัวแทนเข้าร่วมไหมเย็นวันนี้ที่เขามีการประชุมผมว่าเย็นวันนี้ยังไงก็ต้องมีมติว่าส่งใครครับหรือยังไม่รู้ส่งใครหรือไม่ส่งเลยเพราะจริงๆแล้วงานมันสามารถเริ่มในสัปดาห์นี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเขาส่งเข้าไปเพื่อเดินหน้าไปสู่การจัดทำรัฐมนตรีประชามติใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่ผู้ช่วยบอกว่าให้เดินหน้าไม่ได้เพราะว่าจะขาดความเป็นธรรมถ้าขาดพรรคก้าวไกลอะไรเงี้ยใช่คือผมคิดว่าไม่งั้นมันก็จะเดินต่อไม่ได้ผมไม่คิดว่าจะเป็นเพราะไม่มีคนเหมาะสมผมว่ามีคนเหมาะสมเยอะเลยในพรรคก้าวไกลแต่ว่ามีเหตุผลอื่นในการที่จะกักไว้คือในคำสั่งนายกเนี่ยย้ำอีกทีไม่ได้มีการกำหนดกรอบว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองจะแตะหมวดหนึ่งหมวดสองหรือไม่หรือจะไม่แตะไปคุยกันในนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลควรจะเข้าร่วมไปคุยกันในนั้นไปดีเฟนต์ไปสู้ใช่ไหมหรือไปต่อรองก็ได้ว่าเฮ้ยก็รู้อยู่แล้วหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยแตะไปมันก็จะทำให้แก้ไขรัฐมนูญผ่านสวไม่ได้อยู่ดีแล้วมันก็จะขัดรัฐมนูญรัฐมนูญมันไม่ให้แตะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยอมเรื่องนี้แล้วไปเอาสสรเลือกตั้ง 100% ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็ไปคุยกันในนั้นแต่คำสั่งนายกไม่ได้กำหนดกรอบเพราะนั้นกรอบไม่กรอบมันอยู่ที่พรรคก้าวไกลไปร่วมกันสร้างกรอบเอางี้ไปร่วมสร้างกรอบไม่ใช่รอดูกรอบก่อนใช่ใช่
ุณปั้นคุณปั้นเห็นต่างไหมคือเนี่ยมันมีคนไปสัมภาษณ์คุณในทีมที่พรรคก้าวไกลเมื่อกี้แต่เขาได้ถามว่าถ้าเกิดนายกเซ็นแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลอาจจะตกขบวนเข้าร่วมไม่ทันคุณในทีมบอกว่าเรายังไม่ได้รับคำยืนยันจากรัฐบาลอยากเรียกร้องความชัดเจนจากตัวแทนรัฐบาลก็ได้นะครับคิดว่าหากมีการยืนยันมาคงไม่มีปัญหาอะไรที่จะเข้าร่วมและพูดคุยในละเอียดเพิ่มเติมคือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนเนี่ยที่คุณผลิตบอกเนี่ยยืนยันก็คือว่ายืนยันกรอบชัดเจนว่าร่างได้ทั้งฉบับสส100%ใช่ซึ่งเขายังยืนยันตรงนั้นไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้คุยสำหรับรัฐบาลเนี่ยเขาบอกเขายังยืนยันตรงนั้นไม่ได้ยืนยันไม่ยืนยันอยู่ที่35คนไปคุยกันครับจะให้ยืนยันก่อนตามกรอบที่คุณอยากได้ไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าคำสั่งนายกเนี่ยยังไม่ได้กำหนดกรอบไปคุยกันถ้าอ่านคำสั่งนายกนะไม่ได้ระบุว่าห้ามแตะหมวด1หมวด2ไปคุยกันในนั้นไปสู้กับไพบูลย์นิติตะวันเอาสิพี่เข้าใจไม่ตรงกับเขาหรือเขาไม่เข้าใจตรงกับพี่ไม่ผมว่าเป็นการกระบวนการต่อรองปกติเป็นกระบวนการต่อรองปกติและท้ายที่สุดแล้วก้าวไกลก็จะส่งคนเข้าร่วมก็ไม่งั้นแล้วหรืออันนี้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้มันจะไปหนักที่ผมเดาแบบกระโดดข้ามรั้วเลยนะว่าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยก้าวไกลเป็นเสียงข้างน้อยแบบเสียงข้างอาจจะเป็นเสียงข้างน้อยแล้วจะสู้ไหวไหมล่ะก็เนี่ยเขาเลยแบบกักไว้ก่อนไงเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดเข้าไปอาจจะเป็นเสียงข้างน้อยแน่ๆเพราะว่าดูจากแนวร่วมแล้วน้อยครับนะฮะคือน้อยไม่น้อยเนี่ยนะคืออย่างนี้พรรคไทยสร้างไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านในปัจจุบันเนี่ยหรือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านในปัจจุบันที่มีผู้นำฝ่ายค้านโดยก้าวไกลเนี่ยก็เข้าไปแล้วแล้วทั้งสองพรรคเนี่ยประกาศชัดเจนไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองเข้าใจไหมเขาน้อยอยู่แล้วเขาเป็นเสียงข้างน้อยอยู่แล้วโดยสาธารณะก่อนที่จะมีคณะกรรมการชุดนี้แต่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยระบุกว้างๆยังไม่ได้กำหนดกรอบไปสู้กันในนั้นไม่งั้นแล้วจะไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วมันจะกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลถ้าไม่มีกรอบแบบก้าวไกลรัฐมนูลไม่เอาไม่แก้อย่างนี้เหรอไม่ต้องแก้เลยไม่ต้องแก้เลยงี้เหรอฉันจะค้านมันเงี้ยเหรออย่างไม่รู้ไม่งั้นแล้วมันจะออกยังไงแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าก้าวไกลควรจะยังไงควรเข้าไปสู้ในคณะกรรมการนะแก้ไขรัฐธรรมนูญ35คนนี้หรือเปล่าหรือว่าควรจะอยู่แบบเดิมพอถามอย่างนี้แล้วแบบแปลกๆยากมันมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะก้าวไกลไม่ได้ง่ายฮะผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจง่ายๆใช่พักแป๊บหนึ่งนะฮะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับในทุกช่องทางของทาง Voice TV นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live ได้เลยนะครับพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับน้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะVoice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ทูน่าหยองตราบังแบบังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369
ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ wcv.shop ตลอด24ชั่วโมงความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plazashop.voicetv.co.thนะฮะคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับตะกี้คุยกันเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งประกาศรายชื่อออกมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด35คนนะฮะแต่ว่าไม่มีตัวบุคคลจากพรรคก้าวไก่นะฮะเราก็เลยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยก้าวไก่ควรจะร่วมคณะนี้ไหมนะฮะหรือว่าควรจะอยู่แบบเดิมคนจะบอกหัวจะปวดพี่ชูวัฒน์หัวจะปวดพี่พูดอะไรเนี่ยฮะทำไมอ่ะบางคนบอกงองแงล้นหนึ่งนะฮะหมายถึงปุ่นปั้นนะฮะมันไม่ได้งองแงหรอกแค่แบบงงๆว่าเออยังไงยังไงเดี๋ยวรอดูก้าวไกลเขาประชุมก่อนเดี๋ยวเขาประชุมนัดแรกเมื่อไหร่ครับอะไรนะครับคณะกรรมการนี้9ตุลาครับคือวันจันทร์หน้าโอ้แปลว่าก้าวไกลต้องชัดเจนก่อน9ไปในสัปดาห์นี้ยิ่งตามทีหลังก็ได้อ๋อให้เขาประชุมไปก่อนดูทรงก่อนแล้วก็จะร่วมไม่ร่วมอีกทีนึงแบบเหมือนว่าเราเรียนขอซิทอินก่อนครับขอฟังก่อนครับยังไม่บวชยังไม่อะไรขอฟังก่อนถ้าชอบแล้วก็ลงค่อยลงครับเหมือนลงวิชาเรียนแต่ก็แปลว่าเรื่องของประชามติเรื่องของแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้รีรอครับคือตอนนี้ขาดชื่อแค่ก้าวไกลอ่ะเขาก็เดินหน้าเลยจัดเลยก็คงจะเร่งอยู่พอสมควรคือเห็นครม.คราวนี้ก็เอาเลย35 คนเพราะว่าจริงๆคุณภูมิธรรมตั้งเป้าว่าสิ้นปีนี้ภายในปีนี้แนวทางต้องชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรนะฮะเอานอกเหนือจากเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญดิจิตอลวอลเล็ต11,000นะฮะวันนี้เป็นวันซอฟต์พาวเวอร์เดย์ฮะซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับนะฮะจับตาให้ดีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนะฮะเขาก็จะมีการประชุมนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นประธานใส่เสื้อผ้าไหมสีม่วงคุณอุ้งอิงเป็นรองประธานใช่ครับยังไม่เห็นเอาฟิตวันนี้ของคุณอุ้งอิงว่าช่วงบ่ายอาจจะได้เห็นใช่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 อันนี้เป็นที่จับตามองมากหมายถึงว่าจะแต่งชุดไทยมาไหมหรือว่าแต่ว่าวันนี้คนเราบอกว่าแต่งชุดไทยอยู่แล้วก็รอคุณอิงมาว่าจะชุดไทยด้วยไหมหรือยังไงอาจจะเป็นชุดผ้าขาวม้าที่คุณอิงใส่ในงานโอท็อปวันนั้นเดินไปโอท็อปต้องมีสตอรี่ต้องมีสตอรี่เชื่อสินะฮะคงไม่มาแบบธรรมดาแน่นอนชุดผ้าขาวม้านั้นได้มาจากที่ชาวบ้านเขาให้แล้วเอาไปตัดโอตัดซะสวยเชื่อคัสตอมใหม่เป็นชุดเป็นไวรัลอยู่นะไม่รู้ค่าตัดแพงว่ะแต่ตัดออกมาได้ดูทันสมัยเนี่ยมันไม่ถูกอะนะฮะทีนี้เนี่ยก่อนการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคือนักข่าวไปดักถามคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าท่านรัฐมนตรีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงอ่ะพี่ประชาชนได้ประโยชน์ไงอันนึกช็อตใหม่แล้วหนึ่งนะฮะไม่คือมันต้องดูตัวเลขตอบก่อนโยนแล้วโยนมาเล่าให้ฟังก่อนนะฮะคืออย่างนี้ครับท่านทางรัฐมนตรีพวงเพชรเนี่ยเขาบอกว่าการ
จัดทำโครงการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับมันคือการหาบุคลากรในครอบครัวที่มีความรู้ความสามารถ1ครอบครัวต่อ1บุคคลมาบ่มเพาะครับซึ่งทางคณะกรรมการชุดนี้จะมีการไปเฟ้นหาอย่างเช่นกลุ่มเชฟกลุ่มนักร้องกลุ่มนักมวยเป็นต้นครับจากนั้นเนี่ยจะนำคนที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้มาบ่มเพาะนะฮะให้เป็นบุคลากรของชาติครับโดยจะเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวด้วยมีการตั้งเป้ารายได้ 200,000 บาทต่อปีซึ่งจะเป็นการสร้างงาน20ล้านตำแหน่งให้กับประเทศด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่จะได้จากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์20ล้านตำแหน่งเลยก็โอฟอร์สไง1ครัวเรือน1ครัวเรือนแต่ว่าอันนี้คงเป็นความหมายกว้างในแง่ของสกิลที่แต่ละครัวเรือนมีแล้วเติมสกิลเรื่องของการแมเนจเมนต์การผลิตให้ไปในแต่ละครัวเรือนเช่นเอางี้ถ้าสมมุติว่าใครมาสอนให้ผมเล่น TikTok ได้สำเร็จผมคิดว่าผมก็จะทำรายได้ได้ขึ้นมาทันทีจากสกิลเรื่องกองนักข่าวอะไรเงี้ยผมก็คงจะทำบรรยายผ่าน TikTok แล้วเก็บค่าสมาชิกนั่นก็ได้ละ1ครัวเรือนง่ายๆแค่นี้คือผมอะเริ่มจะเห็นภาพนิดนึงแล้วว่าคณะกรรมการชุดเนี่ยงานใหญ่งานหลักเขาคือ O-Force ก็คือ One Family One Soft Power นี่แหละเพียงแต่ว่าผมแค่กังวลว่าเขาต้องสื่อสารให้เข้าใจว่า1ครัวเรือน1 Soft Power เนี่ยไม่ได้ว่าต้องไม่บังคับเขาให้ทำเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างผมเพิ่งออกจากระบบการศึกษามาไม่นานถึงแม้น่าจะไม่ให้ก็ตามแต่ว่า เพิ่งจบการศึกษามาไม่นานผมรู้สึกว่าเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนยัดเยียดให้ด้วยค่านิยมที่ว่าเรียนสายวิทย์สิเรียนสายวิศวะเรียนสายวิทยาศาสตร์เรียนสายคณิตสิจะไปได้ดีกว่าตลาดแรงงานต้องการคนเหล่านี้มากกว่าทักษะนี้มากกว่าทีนี้ทำให้เด็กที่มีความสนใจในซอฟต์พาวเวอร์หรือมีทักษะด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรไปได้แค่แข่งขันอะไรศิลปวัฒนธรรมแล้วก็จบอย่างเงี้ยฮะแต่ทีเนี้ยผมอยากให้มันเป็นมุมกลับบ้างอะว่าโอเคใครเก่งวิทย์เก่งอะไรคุณไปต่อเราส่งเสริมเหมือนเดิมแต่เราเพิ่มช่องทางตรงนี้เพื่อให้คนที่มีความสามารถในทางด้านสมมติสุนทรียศาสตร์หรือกีฬาหรือทำอาหารเนี่ยได้มีช่องทางไปต่อยอดได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับว่าทุกครัวเรือนต้องมีอะไรเงี้ยเพราะผมเห็นตัวเลข20ล้านคนผมตกใจไงแต่อาจจะแบบลำลองอะว่าแบบเอ้ยไม่ใช่อาชีพหลักนะแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมที่ต่อให้คุณออกจากงานหลักมาคุณใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการต่อยอดหารายได้ต่อได้อย่างนี้หรือเปล่าเออคุณปั้นมองว่า20ล้านคนโอกาสที่จะเป็นไปได้มันไม่ง่าย20ล้านคนคงไม่ใช่ตำแหน่งที่แบบเขาจะยึดเป็นแบบอาชีพหาเลี้ยงอะไรงั้นเลยแต่เป็นการหารายได้จากซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าเพราะถ้าเกิดเราสัญญาไว้ว่า20ล้านตำแหน่งนี้โอ้โหคนไทยมีประมาณ70ล้านกว่าคนนี่เกือบครึ่งนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพที่แบบว่าอาชีพรองรับอาชีพเสริมอาชีพเสริมได้มากกว่าโดยการเปิดช่องตรงนี้ว่าใครมีทักษะเสนอชื่อไปเดี๋ยวโครงการนี้ไปต่อยอดให้เด็กเขาคิดแบบนี้พี่คนอาวุโสอย่างพี่ก็คิดแบบนี้แหละ หรอคือคุณเอ้ยมันไม่ได้เป็นยุคเผด็จการไปจับมือใครเปลี่ยนอาชีพประเทศนี้มันบังคับใครได้ที่ไหนล่ะทุกคนต้องเก่งซอฟต์พาวเวอร์อย่างนั้นไม่ใช่ทุกบ้านต้องมีไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีหรอกกลับไปบ้านตัวเองไปค้นหาศักยภาพขาดตรงไหนเดี๋ยวรัฐบาลเติมให้ขาด TikTok ใช่ไหมเติมให้คืองี้เดิมเนี่ยมันเคยมี O-Top ใช่ไหมวันตำบลวันโปรดักต์ใช่ไหมO-Top เนี่ยมันสเกลมันอยู่ในระดับตำบลดูว่าตำบล นั้นขายอะไรแล้วก็ไปร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ขายกันแบบแสนล้านในแต่ละปีแต่มันส่วนใหญ่แล้วมันขายในประเทศแล้วก็เติมด้วยโปรดักชั่นเปี้ยนคัดจำได้ไหม1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวว่ากันไปโปรดักชั่นเปี้ยนแล้วดันเอา TCDC ศูนย์ออกแบบไปเติมความรู้ออกแบบสร้างสรรค์เอาไปเข้าไปตลาดโลกได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปแต่มันมีโปรดักชั่นเปี้ยนสกรีนมาเรื่อยๆใช่ไหมในโอท็อปแต่วันซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันกลับไปค้นหาโดยตั้งเป้าอยู่กิจการที่เป็นซอฟต์สกิลกิจการที่เป็นซอฟต์สกิล 5F ทั้งหลายแหล่นี่แหละเฟสติวัลฟู้ดซึ่งเป็นงานถนัดอยู่แล้วและขายได้ในตลาดโลกใช่ไหมว่าคราวนี้เขาตั้งเป้าจากเอาตลาดนำคือพูดง่ายเอาตลาดโลกนำเพื่อจะเอาดอลลาร์เข้าประเทศมันจึงเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นซอฟต์พาวเวอร์นี้นักวิชาการบอกว่าเอ้ยคุณให้ความหมายผิดนอกซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นเรื่องของพลังอำนาจโน้มน้าวกดอะไรอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ย
ซึ่งผมคิดว่านั่นก็เรื่องของวิชาการไปแต่อันนี้มันสร้างพลังให้กับพลเมืองว่าพลเมืองที่ทำมาหากินและทำรายได้เข้าประเทศคุณคือขุนทัพขุนพลเหมือนกันในการสร้างชาติเหมือนกันผมคิดว่ามันมีกิมมิคของมันมันมีการตลาดของมันเช่น20ล้านครัวเรือน20ล้านคนมันมีการตลาดของมันเพื่อสร้างแรงและเปลี่ยนพาราไดม์จิตสำนึกรูปการจิตสำนึกบางอย่างให้กลายเป็นผู้ประกอบการมากกว่านั่งรอฟ้าฝนใช่เพราะที่ผ่านมาสังคมไทยมีแต่ให้ความสำคัญกับฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์อันนี้ผมไม่ได้รวมถึงแค่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรืออะไรอย่างงี้นะ รวมถึงตำรวจทหารด้วยเข้าเรียนในร้อยสิเข้าเตรียมทหารสิเดี๋ยวก็มีฮาร์ดพาวเวอร์ขึ้นมาเองเฮ้ยนี่เรามาเสริมพลังให้ซอฟต์พาวเวอร์บ้างเพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านซอฟต์ซอฟต์ของสังคมไทยนำเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาด้วยบ้างเพราะคนไทยเองอ่ะพุ่งตรงหลายอย่างศิลปะพื้นบ้านหลายอย่างมันค่อนข้างจะเลือนหายไปซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงทักก้าที่คิดว่าภายในต้นปีหน้าน่าจะได้เห็นนะฮะอาจจะฉายแสงมาที่ตรงนี้ได้เป็นในเชิงของการอนุรักษ์ของเก่าฟื้นฟูให้มันกลับมาอยู่ในโลกเราอีกครั้งนึงได้กันนะฮะคุณผู้ชมครับแถวบ้านมีอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์บ้างจะร้องเล่นเต้นรำเอาหงอาหารสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ที่ไหนอยู่บ้านไหนอำเภอไหนตำบลไหนมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบอกมาหน่อยเดี๋ยวพอใช้ไอเดียมาเดี๋ยวให้พี่ชูช่วยคิดได้ผมคิดว่าไอปัจจัยนี้ก็เหมือนกันคือคุณต้องเอาคนระดับที่มีสกิลเรื่องการแมเนจเมนต์เนี่ยเข้าไปประกบคู่กับครัวเรือนเป็นที่ปรึกษาในครัวเรือนต่างๆอันนี้ต้องทำให้ได้เหมือนตอนโอท็อปมันก็จะมีเรื่องรณรงค์เรื่องให้จัดทำบัญชีครัวเรือนจำได้ไหมมันก็จะมีรณรงค์เรื่องนี้ควบคู่กันไปเรื่องของการมันก็คือสกิลในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือนนั่นแหละทีนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณมีนักบริหารเข้าไปประกบทั้งเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารให้กับสกิลที่คุณมีอยู่คุณไปเฟ้นแล้วว่าคุณจะทำที่บ้านต่อยมวยเก่งชอบมวยก็ส่งเสริมยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องไปต่อยจริงก็ได้ต่อยติ๊กต็อกก็เก็บตังค์หรือเงี้ยมันจะมีหลายๆวิธีที่จะบริหารจัดการก็ต้องไปลองดิ้นรนดูครับมีคำถามจากคุณดีใจนะฮะทางยูทูบนะครับคุณชูวัฒน์เปิดผลิตภัณฑ์เบียร์เสรีผลิตสาโทเสรีเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ครับแล้วผลิตขายไปส่งต่างประเทศได้หรือไม่ครับก็เป็นฟู้ดไงได้อยู่แล้วเป็นได้อยู่แล้วต้องทะลวงมันก็ทีนี้มันอยู่ที่ว่า1คุณผลิตเนี่ยแข่งกับคนอื่นไหมแข่งได้ไหมมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ไหมแล้วคุณจะเข้าตลาดโลกมันติดปัญหาอะไรติดปัญหาเรื่องไม่มีกฎหมายใช่ไหมกฎหมายสุราก้าวหน้าไม่มีใช่ไหมก็ต้องแก้ตัวนี้มันก็ต้องแก้ตัวนี้กฎหมายเอาละลายเล็กมันจะโฆษณายังไงสสมันกำกับอยู่ก็ต้องไปแก้ตัวนั้นเพื่อจะให้ลายเล็กมันโฆษณาได้แล้วมันก็จะมีเบียร์กลิ่นนู้นกลิ่นนี้ประจำท้องถิ่นอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะมาเองแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องดูภาพรวมว่ามันก็ต้องประเมินการตลาดอะแต่ละคนที่จะไปทำอะมันทั้งนั้นแหละฮะมันอยู่ในผมว่า AF5F อะไรของเขาเนี่ยมันก็เป็นสกิลที่คนไทยถนัดอยู่แล้วนะฮะรถแห่ตาหมู่บ้านก็ซอฟต์พาวเวอร์ไหมหมายถึงพิธาเหรอไม่ใช่ เดี๋ยวไปข่าว คืออะไรนะเก่งรถแห่รถแห่แบบตามภาคอีสานที่เขาแบบมาเต้นกันคุณพิธานะเขาได้ฉายาว่านายกรถแห่อันเนี้ยรถแห่รถแห่ที่ไปตามงานบวชงานบุญงานเถิดเทิงรื่นเริงต่างๆเครื่องเสียงเยอะๆอะไรเงี้ยก็ซอฟต์พาวเวอร์ไหมก็ทำมาเถอะในแง่นึงก็คือว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เช่นเดี๋ยววันนึงมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติสตรีทฟู้ดการยืนกินลูกชิ้นยืนกินมันก็กลายเป็นมันไม่ได้ในความหมายซอฟต์พาวเวอร์แบบตรงๆแต่มันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพรวมของประเทศว่าเฮ้ยประเทศนี้มันมีเฟสติวัลที่แบบแปลกดีไว้มาเจอรถแห่รถแห่ล่าสุดที่ไปเต้นในปั๊มไงที่แล้วโดนด่าหรือบางทีมันก็มี บางทีมันก็มีอะไรคือมันไม่ได้ทำเงินโดยตรงอ่ะแต่บางทีมันกลายเป็นแบรนด์บางอย่างที่มันจะไปส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์บางทีเช่นคุณรู้เปล่าว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่กินเบียร์ใส่น้ำแข็งเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็แปลกก็เป็นมันก็ได้อะผมว่าซอฟต์พาวเวอร์เราเยอะแต่ว่ามันขาดการขัดเกลาซึ่งก็หวังว่านโยบายตรงนี้จะมาช่วยขัดเกลาหาที่ทางให้มันอยู่หารายได้ให้มันแบบให้มันดูมีคุณค่ามากขึ้นในสายตาของตลาดแรงงานในไทยและต่างประเทศเองต่างประเทศเห็นอยู่แล้วแหละแต่ในไทยต้องเริ่มปรับ mindset คนไทยก่อนรถแห่แตรวงรถพุ่มพวงเนี่ยผมก็เสนอมามีอะไรแบบเจ๋งๆกว่านี้อีกไหมฮะคุณผู้ชมเสนอกันมาหน่อยเดี๋ยว
คุณชูวัฒน์จันทร์ปุณปั้นจะช่วยเสริมจริงจริงมันต้องดูตัวเดี๋ยวคณะกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยเขาคงจะหาวิธีในการมีกรอบนโยบายแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้นน่ะทุกคนก็ต่างคนต่างที่จะส่วนร่วมในเดินไปตามนโยบายนำเรือธงที่รัฐบาลได้นำไว้อะไรครับอันนี้ต้องท้าทายฝีมือของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้แหละครับน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วก็เขาจะเดินหน้าทันทีนะครับตามที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารได้ประกาศเอาไว้ด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับเรื่องของหมออ๋องโอ้โหยังเป็นดราม่าทุกวันจริงๆนะฮะหมออ๋องกับหมอพรทิพย์เนี่ยตีคู่กันมาเลยคนละเรื่องกันไหมคนละเรื่องเดียวกันตอนนี้หมอชนน่านเบาแล้วกลายเป็นหมอใหม่มาแทนหมออ๋องหมอพันทิพย์นี่มีคนส่งพัสดุไปให้พี่ที่บ้านไหมเออประเทศนี้หมออย่าเล่นการเมืองหมอเยอะจริงๆแล้วเป็นประเด็นทุกหมอเลยครับนะฮะหมอพันทิพย์บอกว่าถ้าพัสดุเขาส่งมาเราไม่รับกลับไปที่ทำการไปรษณีย์ไหมถ้าส่งไปรษณีย์ส่งพัสดุมาแล้วเราไม่รับมันก็ถูกตีกลับไปเหมือนเดิมถูกตีกลับมันหมายถึงว่ามึงจะด่ามายังไงนะกูไม่รับอ่ะมึงก็รับกลับไปแล้วกันแบบนี้แต่เมื่อกี้เขาวางไว้หน้าประตูบ้านเลยเขาไม่เอากลับนะมึกวางไว้แล้วแต่ที่ก็ผมก็คุณหมอคนที่เขาอธิบายแหละกรรมเหรอเรื่องเป็นกรรมใช่ไหมก็สนองคืนใช่ไหมก็ทุกวันนี้หมอพันทิพย์มันประจักษ์ชัดอยู่แล้วแกก็โดนกรรมสนองคืนไงก็แกก็อย่างนั้นไงก็ทุกวันนี้แกก็คงจะบอกตัวเองอยู่แล้วว่าที่ฉันทำที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะกรรมที่ตัวเองทำไว้บอกการในอนาคตคุณก็จะโดนกรรมแบบนี้เหมือนกันมอสจะลงทันท่านเองเนี่ยไปโดนมอสลงทันนะเหยียบมอสครับนะฮะเรื่องของหมออ๋องเนี่ยฮะที่จะรั้งตำแหน่งรองประธานสภาไว้ได้หรือไม่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะฮะจนโอ้จะฟ้องลงฟ้องร้องกันนะฮะคือเรื่องของเรื่องนี้นะครับทางวิปรัฐบาลเดิมทีเนี่ยจะชงเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาเป็นวาระเร่งด่วนแต่สุดท้ายแล้วเปลี่ยนใจไม่เอาละนะฮะเดี๋ยวกลัวโดนครหานะครับว่าแบบเสียงเรามากกว่าใช้พวกมากมาโจมตีอะไรแบบนี้ครับก็เลยจะไปเสนอองค์กรอิสระในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทำหน้าที่ของหมออ๋องที่จะเป็นประธานรองประธานสภาหรือไม่หลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยขับออกจากพรรคนะฮะท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จบยังไงพี่เอาตอนจบเลยตลกแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องกิจการในสภาคุณไปว่ากันด้วยสภาถ้าคุณไม่พอใจหมออ๋องคุณให้เสียงข้างมากไล่ไปเลยไม่ต้องไปเป็นเรื่องสภาไปฟ้ององค์กรอิสระทำไมพ่องเหรออุ้ยไม่ด่าผมหรือด่าหมออ๋องไม่หรือด่าผู้อันหลักการหลักการอย่าทำให้องค์กรอิสระซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดให้เราคือเข้าใจไหมคือประเทศอันนี้มันเป็นปัญหาหลักการเลยอันนี้เป็นปัญหาหลักการเลยคือผมว่าเพื่อไทยเนี่ยเล่นแบบเอามันได้เฮ้ยมันสนุกดีหมออ๋องมันหน้ามันไส้จริงๆใช่ไหมก็เล่นไปเลยอะไรเงี้ยโดยที่อุ้ยประชาชนเฮ่เฮ่เฮ่อย่างนี้เล่นไปเลยการเมืองสนุกอะไรเงี้ยปิงปองกันไปปิงปองกันมาแต่ว่าโทษทีฮะปัญหาคือว่าคุณปิงปองแบบนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นกลุ่มคนชั้นกลางระดับเขาก็จะเข้าข้างก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีคุณชิงความนิยมไม่ได้ประเด็นคือหลักการต้องกลุ่มให้แม่นแล้วคุณอยากจะเล่นอะไรจะแซะบ้างแซวกันบ้างไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอันนี้มันละเมิดเข้ามาเป็นปัญหาเรื่องหลักการบางอย่างแล้วเช่นไม่ควรเอาใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนมาชี้คนที่มาจากการเลือกตั้งหมออ๋องเลยบอกไงว่าเล่นใหญ่เล่นใหญ่เออเล่นใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นควรเป็นเรื่องของสภาเห็นด้วยไหมเพราะว่าผมจำได้เลยว่าผมเป็นคนน่าจะคนแรกเลยมั้งตั้งแต่ก้าวไกลยังไม่ขับหมออ๋องอ่ะผมเข้าสภาไปแล้วผมสัมภาษณ์คุณอดิศรครับผมน่าจะเป็นถามคำถามไปเลยว่าแล้วถ้าเกิดเขาขับออกจริงจะยื่นสารรัฐธรรมนูญไหมผมจำได้เลยว่าคุณอดิศรบอกว่าเราไม่ยื่นหรอกครับเพราะเราอยากจะไม่ก้าวไก่การทำงานของฝ่ายค้านมากเกินไปจะดูคลิปก็ได้ผมเปิดคลิปให้ดูผมถ่ายมือถือไว้คุณอดิศรพูดอย่างนี้จริงๆว่าคงไม่ยื่นเพราะยังไม่ก้าวไก่แล้วทำไมถึงแล้วทำไมเปลี่ยนแล้วเสนอญัตติโอเคก็คุยไปตีฝีปากกันไปในสภาให้มันแบบพอมันแล้วจบกันไปแต่พอมาเปลี่ยนว่าจะยื่นปปช.เรื่องจริยธรรมหรือไม่นั้นขอศึกษาข้อกฎหมายก่อนแล้วคุณอิศรก็โยนให้อาจารย์ชูศักดิ์ซึ่งนั่งอยู่เฉยๆก็แบบเอ้ามาอีกแล้วเหรอ ให้พิจารณาเรื่องนิติกรรมอำพรางต้องไปศึกษาข้อกฎหมายส่วนการยื่นต่อองค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องขอดูก่อนคือยังไม่ได้มีเป็นมติออกมาแต่อาจจะยื่นองค์กรอิสระไงซึ่งผมเลยบอกว่าผมเสียดายตอนแรกผมดีใจที่คุณอิศรปฏิเสธว่าจะไม่ยื่นแล้วพอกลับมาเงี้ยผมเลยบอกว่าหรือวิพากษ์บาลโดนธงเลยหรือเปล่าคุณอดิศรไม่อยากใช้คำนี้นะแต่ว่าแบบอาจจะมีธงสื่อสารอะไรเนี่ยมันพลาดเยอะคนก็จะคิดว่าคุณอดิศรจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญจริง
เขาพูดกว้างๆว่าจะพิจารณาก่อนฉลาไม่ได้แปลว่าจะไปยื่นจริงเช่นสารรัฐธรรมนูญแต่มันก็มีเสด็จพี่ไงออกมาคือเนี่ยผมอยากให้ระวังออกมาจะไปยื่นรกกตใช่ไหมคือพรรคเพื่อไทยจะใหญ่กว่านี้ไม่ได้ถ้าไม่กินแดนคนชั้นกลางและคนชั้นล่างทั้งหมดที่เป็นวอเตอร์เราใช่ไหมวอเตอร์เพื่อไทยอ่ะเพราะนั้นเรื่องนี้มันต้องระวังคือบางทีมันสนุกปากเกินไปผมงี้ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณยื่นยติเนี่ยผมไม่เห็นแปลกเลยใช่ไหมคุณมีปัญหาเรื่องรองประธานสภาคุณยื่นยติคุณก็ถามไปสิมันเป็นงานในสภาใช่ไหมคุณแต่งตั้งมาเองคุณก็ไล่เองมันไม่ต้องให้ใครไล่อันนี้ยื่นยติแล้วทำไมไม่ยื่นอ่ะกลัวเสียงข้างมากรับไปผมคิดว่าไม่ใช่เหตุผลนะครับผมว่ามันมีการเบรกแล้วพอเบรกแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าเอ้าก็กูเล่นแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วกูก็ถอยเสร็จปุ๊บก็แก้เกี้ยวด้วยการโยนองค์กรอิสระโยนถึงขนาดเดี๋ยวอาจารย์ชูศักดิ์จะมาดูครับกูกำลังจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะเอาองค์กรอิสระออกทำไมอีหยังว่ามาให้กูใช้องค์กรอิสระเล่นคนที่มาจากการเลือกตั้งตลกแล้วคือผมไม่รู้นะว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมมีการพูดคุยกันหลังบ้านหรือเปล่ามันเลยเกิดไอเดียการยื่นสารรัฐธรรมนูญออกมาแต่ผมจะบอกว่าที่ประเทศการเมืองเรามันมาในวันนี้เพราะว่า3อำนาจอ่ะมันไม่ขาดซึ่งกันและกันอย่างที่ควรจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติสภาก็ไปจุ้มปุ๊กกับฝ่ายบริหารสุดท้ายมีเรื่องอะไรโยนให้ตุลาการตัดสิน2อันนี้แทนครับก็ละกันตุลาการมันโอเวอร์พาวเวอร์ไงแล้วพอตัดสินคนนี้ได้อย่างเรื่องจริยธรรมคุณช่อก็ให้โยนให้ศาลตัดสินพอมาเรื่องหัวอ่องคุณจะยื่นให้ศาลตัดสินอีกเหรอแล้วอย่าลืมว่าพรรคไทยรักษาชาติที่จบไปก็เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเราจะเป็นคนอย่างนั้นหรอที่จะไปยื่นศาลกับทุกเรื่องอ่ะแล้วโทษทีนะถ้ามายื่นไปปุ๊บเนี่ยศาลรับจบเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยขับหมออ่องเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยแล้วยุบก้าวไกลยุบก้าวไกลด้วยเหตุผลเพื่อไทยยื่นตายนะครับนี่ฮะคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.รายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะดึงสตินิดนึงนะฮะพรรคเพื่อไทย อย่าส่งเรื่องกรณีหมออ่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลหากคุณเห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือพอเป็นช่องทางในการตอบโต้กันในทางการเมืองให้ใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์ในระดับที่เหมาะสมครับก็ว่ากันไปตามวิถีทางการเมืองครับอย่าไปล้มโต๊ะล้มพรรคเขาอย่าไปมีส่วนร่วมใดๆกับการทำลายล้างในระดับที่พรรคก้าวไกลต้องโดนยุบอย่าชงอย่าส่งบอลหรือว่ายื่นดาบให้เพชฌฆาตนี่บอกอะไรจุดพูดแบบนี้ก็ย้ำอีกทีฮะว่าเล่นอะไรก็เล่นได้แบบให้ประชาชนเฮสนุกสนานเข้าใจได้ว่าความนิยมมันมาจากตรงนู้นเหมือนกันใช่ไหมจะเล่นกรเป่าแคนมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอย่าให้มันเกินหลักการไม่งั้นมันจะเสียงานใหญ่คนเพื่อไทยกำลังจะเป็นแกนหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะซึ่งหัวใจสำคัญคือลดบทบาทองค์กรอิสระที่ไม่ให้มันมีอำนาจเหนือเราถูกต้องครับเขาบอกบก.รายจุดยังบอกเพิ่มเติมว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องแสดงวุฒิภาวะทางการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการถูกบ่อนทำลายในทุกรูปแบบอย่านำพักกลืนไปกับมนต์ดำทางการเมืองแล้วกลายเป็นพักในแบบเดียวกันกับที่ประชาธิปัตย์เคยทำกับเพื่อไทยให้ทุ่มเทต่อการบริหารประเทศใช้สิ่งนี้เป็นผลงานเพื่อจะแย่งชิงหัวใจของประชาชนกลับคืนมาครับและหากก้าวไกลจะล้มก็ให้เขาล้มลื่นถลายด้วยตัวเองเพื่อไทยอย่าไปมีส่วนร่วมใดๆเสียดายน่าจะอ่านข่าวนี้ก่อนผมไม่รู้ว่ามีข่าวนี้ไม่งั้นก็ให้สมบัติด่าดีแล้วไม่ต้องพูดเองเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดสอดคล้องกับคุณสมบัติคุณงามใช่เออช่วยละหนึ่งไม่แล้วทีนี้คืออย่างสมมุตินะถ้าเกิดมีคนยื่นจริงแล้วศาลรับคำร้องอันดับแรกเลยหมออ๋องยุติปฏิบัติหน้าที่สสและรองประธานสภาครับอันนี้ก็สะท้อนแล้วว่าตุลาการมีอำนาจเหนือนิติบัญญัติแล้วหยุดสต็อปรองประธานสภาได้แขวนไว้เฮ้ยทำไมเขามีอำนาจขนาดนั้นอ่ะถ้าเราไปยื่นให้เขาไงเอางี้เรามาโนหน่อยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเรื่องหมออ๋องจะจบยังไงก็ปล่อยไปตามธรรมชาติผมเชื่อว่าไม่มีเรื่องนี้เพื่อไทยไม่มีทางยอมให้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรอกก็หมออ๋องก็จะเป็นรองประธานสภาเหมือนเดิมก็ใช่จะอยากถอดถอนก็ถอดถอนก็หาวิธียื่นถอดถอนกันไปเป็นเรื่องสภาก็มันก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าคนที่เขาเลือกรองประธานเนี่ยเขาเลือกก้าวไกลเขาไม่ได้เลือกหมออ๋องไงอันนี้เขาเป็นเหตุผลอยู่นะใช่ไหมตอนที่เขาโหวตเลือกรองประธานเนี่ยมันเป็นโควต้าก้าวไกลก้าวไกลจะเสนอใครเนี่ยเขาคงเลือกหมดอะตอนนั้นอะถูกไหมเพราะนั้นเขาลองรับประทานเนี่ยเขาอยากได้ก้าวไกลโดยหลักโดยว่ากันตามตรรกะเลยนะเขาไม่ได้ด่าได้ตัวบุคคลจะเป็นใครก็ได้ขอให้เป็นก้าวไกลทีนี้พอคุณออกจากก้าวไกลแล้วอ่ะคุณมาเป็นหมออ๋องแล้วไม่ใช่ก้าวไกลอ่ะเขาไม่ได้เลือกเป็นธรรมนะฮะถูกไหมอันนี้เป็นเหตุผลที่เมื่อวานคุณแขกก็ตั้งประเด็นซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ว่าในทางนึงก็คือว่ามันก็อยู่ที่สภาเนี่ยแหละถ้าคิดว่ามันร้ายแรงอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าคิดว่ามันไม่ร้ายแรงเป
เป็นประธานหรือเป็นรองประธานของพรรคไหนก็ตามมันก็เป็นของมวลสมาชิกทั้งหมดไม่ได้แบ่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่มันจะกลายหลักการนี้ก็เป็นหลักการใหญ่เหมือนกันแต่มันจะมีวาทกรรมท่านประธานที่ไม่เคารพเกิดขึ้นนะสิฮะไม่ได้หรอกอันนั้นไม่ได้คุณเป็นประธานและรองประธานแล้วคุณได้รับการเลือกตั้งแล้วและคุณเขาก็ไม่มีการทำผิดอะไรที่คุณจะไปถอดถอนเขาเขาเป็นประธานของทุกคนเขาเป็นรองประธานของทุกคนนะฮะหมออ๋องจะยังอยู่ในตำแหน่งได้ไหมหลังจากนี้ผมว่าก็ให้เขาทำหน้าที่ไปเถอะคือย้ายพรรคอะไรแล้วผมเห็นแย้งกับพี่ชูนิดนึงตรงที่ว่าตอนเลือกรองประธานสภาผมว่าบุคคลต้องมาก่อนพรรคนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอเป็นรองประธานปุ๊บมันต้องล้างพรรคไงผมเลยมองว่าเขาจะเลือกจากความเป็นกลางคุณสมบัติดีพร้อมของบุคคลมากกว่าแล้วหมออ๋องเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวที่โดนเสนอชื่อแข่งเอาคุณวิทยามาแข่งใช่ไหมสุดท้ายหมออ๋องก็ชนะมาได้โอเคมติพรรคอาจจะใช่อาจจะมีการวางไว้แล้วแต่ถ้าไม่ใช่หมออ๋องเป็นคนอื่นเขาอาจจะแบบตัดสินใจยากกว่านี้ก็ได้สุดท้ายแล้วผมว่าหมออ๋องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนอกจากเรื่องย้ายพรรคแล้วเรื่องอื่นเขาไม่ได้อะไรบกพร่องผมว่าก็อยู่ไปเถอะเป็นรองประธานต่อไปแต่ต้องรีบหาพรรคให้ได้นะครับจะรีบไปผ่านก็รีบไปเลยหมอจริงๆก็ต้องไปรอใน30วันใช่ไหมใช่ไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นแค่อาการหมั่นไส้กันแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแบบไม่ตรงไปตรงมาทีอะไรนะทีคนอื่นคุณก็หาว่าไม่ตรงไปตรงมาหาว่าเป็นการละครทีนี้เป็นอะไรเงี้ยก็คงจะแบบหยอกล้อกันตอนนี้ไม่ใช่การละครแล้วฮะเป็นหมอลำแล้วครับแต่มันเป็นแบบมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไงที่แบบบีบบังคับให้กฎกติกามันต้องเป็นแบบนี้ไงฮะคือก็ตีกันไปเถอะแล้วก็เลิกตีแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นอ่ะหมออ๋องอยู่ต่อไปอยู่ต่อก็อยู่ต่อ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 ก็ทำให้เมื่อกี้บอกว่าก้าวไกลเมื่อกี้บอกเขาเลือกก้าวไกลไม่เลือกผมพูดถึงตอนที่เขาเลือกมันเป็นโควต้าของก้าวไกลใช่รองประธานอ่ะทีนี้คือว่าถ้าตอนนี้มันไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรก็สภายอมรับไม่ล่ะเขาเป็นเลือกมาแล้วอ่ะก็ถ้าเกิดไม่มีปัญหาคุณก็ไม่ถอดถอนไม่ถอดถอนก็แปลว่าคุณยอมรับก็ทำงานไปประชาชนครับชี้ชะตาหมออ๋องกันหน่อยนะฮะควรอยู่ต่อในตำแหน่งรองประธานสภาต่อไปหรือพอแค่นี้พักสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามีของเด็ดจากโรงงานมาฝากด้วยครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมVoice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงVoice คลองแข่งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคลองแข่งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยยกระดับขนมคลองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114น้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้า Voice กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะYour daily dose smart bottle recover all your energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thทูน่าหยองตาบังแบกบังแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงประชาชนคนดู Voice TV เสียงแตกนะครับคุณผู้ชมนะฮะที่เปิดโหวตตะกี้หมออ๋องควรอยู่ต่อหรือพอแค่นี้นะครับบางคนบอกอยู่ต่ออยู่ต่อบางคนบอกออกไปฮะเออนะครับอ้าวเสียงแตกว่ากันเรื่องของสภาแล้วกันนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผลพวงจากหมออ๋องที่ถูกพรรคก้าวไกลขับออกจากพรรคเนี่ยนะฮะเลยทำให้ไปกระทบกับตำแหน่งกรรมาธิการของก้าวไกลจากเดิม11เหลือแค่10นะฮะประธานกรรมาธิการจะเหลือแค่10คนถูกต้องนะฮะเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมแล้วก็จะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับใช่ก็จะโหวตกันในสภารับรองกันในสภาผมว่าถ้าคุยกันหลังบ้านเสร็จก่อนก็เลิกประชุมได้เลยไม่ได้มีปัญหาทุกครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันแบ่งกันมาแล้วก็ดูตามตัวเลขกาชปองจับฉลากกันมาแล้วไม่ได้จับเลยเกือบจับแล้วไม่ได้จับมันจะคือมันจะจบแล้วใช่ไหมตกลงจะจบแล้วจะ10คณะ11คณะอะไรแบบนี้นะฮะก็สุดท้ายผมว่าวิปก็ต้องคุยกันเขาคงไม่อยากให้เข้าที่ประชุมใหญ่หรอกมันจะแบบเกินเรื่องนะฮะก็มันตกลงกันไปแล้วว่า11ทีนี้ก็คือว่าพอหายไป1เนี่ยมันก็อยู่ที่ก้าวไกลแล้วจะยินยอมหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ยอมก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ยอมก็ได้เพราะมันถือว่าวาระผ่านไปแล้วก็เข้าที่ประชุมใหญ่โหวตกันเพราะว่าการคราวที่แล้วเนี่ยมันมีงูเห่าย้ายพรรคกันเพียบเลยนะใช่ครับมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนสัดส่วนนี้นะฮะวันนี้ก็มีคนไปถามประธานวันนอนะครับเรื่องนี้แหละฮะประธานวันนอเลยบอกว่าเอาก็เป็นเรื่องของพิเชษคุณพิเชษเชื้อมังคานทำไมรู้ตามระเบียบผมไม่เกี่ยวครับผมไม่รู้มอบหมายให้ไปรับผิดชอบเรื่องนี้นะฮะก็ต้องให้ความมีธรรมกับทุกพักแหละครับสัดส่วนมีอยู่แล้วเล็กๆน้อยๆคงตกลงกันได้ล่ะไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากเนาะเมื่อถามถึงเรื่องของการแก้ข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนชื่อกรรมาธิการเสร็จแล้วหรือไม่ประธานมนอบอกว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ควรแก้ไขข้อบังคับได้แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนภารกิจคงต้องคุยกันวงในก่อนเปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการจากเดิมเป็นชื่อแก้ไขราคาพืชผลจะเปลี่ยนเป็นเรื่องแก้ปัญหาน้ำอะไรเงี้ยเปลี่ยนชื่อแต่เปลี่ยนชื่อเท่ากับเปลี่ยนภารกิจไหมอันนี้ก็ต้องคุยกันอีกนะฮะเขาอยากเปลี่ยนชื่อฝั่งพลังประชารัฐอยากเปลี่ยนชื่อบางคณะครับเพราะมันสามคณะที่อยากเปลี่ยนนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรวุ่นวายหลังจากนี้เนาะนะฮะก็งานในสภามันต้องมันจะวุ่นวายมันก็เถียงกันในสภาในแหลมมีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนชื่อผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนภารกิจมันจะไปทับกับกรรมาธิการอื่นไหมอันนี้เดี๋ยวคุณเขาก็ต้องอภิปรายกันในสภาแล้วก็มีมตินั่นแหละครับนะฮะทีนี้เรื่องของการประกาศพรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับมีความเห็นออกมาจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะเรื่องของการพิจารณานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่รายงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รายงานเข้ามาเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมีการประชุมเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.เมื่อ22กันยาครับก็ให้เวลาในการดำเนินการ1เดือนส่วนที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมที่จะเสนอข้อมูลมานั้นเป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำการบ้านก็คือจะยกเลิกพรกฉุกเฉินนะฮะก็ควรจะยกเลิกค่ะมันใช้กันมันต่อกันมาทีละ3เดือน3เดือนมา10กว่าปีแล้วหลาย10 18แล้วมั้งมันก็ต้องยกเลิกนั่นแหละแล้วที่ผ่านมามันก็ต่อกัน3เดือนทีนี้ครม.ครั้งแรกเนี่ยเขาต่อ1เดือนมันก็เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าลดเพดานกำลังจะทยอยกำลังจะเริ่มต้นกระบวนการยกเลิกใช่ไหมก็หวังว่าทางสมศักดิ์เขาจะไปประสานงานกับทางสอบตให้ดีๆก็คือจะยกเลิกกันเลยเมื่อไหร่แต่เขาบอกไม่มีธงไงไม่มีธงก็คือไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าลดระดับไปเรื่อยๆนะฮะ
คุณสมศักดิ์นอกจากดูเรื่องนี้แล้วก็ดูเรื่องน้ำท่วมที่สุโขทัยด้วยก็เป็นรองนายกน่ะอยู่เป็นแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นรองนายกที่ได้ทำงานจริงครับมีบทบาทจริงทำงานตามมอบหมายอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ทำงานตามมอบหมายนายกนั่นแหละเออนะน้ำท่วมที่สุโขทัยบ้านแกเนี่ยแกก็ไม่ได้ลงเรือเมื่อวานเห็นภาพปีนหลังคารถกระบะวัดระดับน้ำท่วมคุณสมศักดิ์เนี่ยนะคุณสมศักดิ์ปีนจริงดิปีนหลังคารถแบบแล้วเอาแบบเปิดตลับเมตรวัดว่าเอ้ยน้ำมันท่วมสูงเท่าไหร่อะไรจริงมันช็อตทำไมล่ะก็ต้องเป็นช็อตที่เรียกความนิยมบ้างมีช็อตขายตลอดคือเขาจะคิดให้มีช็อตขายตลอดเวลาคือจะมีภาพจำนอกจากคุณสมศักดิ์โคล้านตัวแล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์ปีนรถอุ้ยตายจริงจริงเขาชอบมีช็อตเด็ดอย่างเงี้ยครับถือเป็นเทคนิคช็อตเด็ดคือต้องเล่นเป็นนะเล่นเป็นนะฮะต้องมีแสงนะครับแบ่งๆกันไปครับนะฮะปัญหาน้ำท่วมที่สุโขทัยมันเกิดขึ้นจากเพราะว่าแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนไงบ้านคุณโดนไหมเนี่ยพิจิตไม่พิจิตไม่ค่อยโดนใช่ไหมโดนแต่ว่ามันต้องไหลมาจากสุโขทัยพิษณุโลกก่อนมันกลางน้ำอันนั้นน่ะก็แต่ถ้ามีฝนมีพายุเข้าเยอะๆกว่านี้ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าสุโขทัยก็โดนก่อนเพราะว่ารับน้ำมาจากกำแพงเพชรรับน้ำมาจากทางเหนือนะฮะแล้วก็มาตรงนั้นมันเป็นแบบคุณสมศักดิ์บอกว่ามันเป็นแอ่งกระทะมันก็เลยทำให้แบบโดนเต็มคาราเบลน้ำจะอยู่นานหน่อยนึงฮะแล้วก็ลุ่มน้ำยมเนี่ยมันเป็นลุ่มน้ำที่ไม่มีชลประทานขนาดใหญ่ครับซึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าคุณสมศักดิ์ก็ดูมีทีท่าว่าเห็นด้วยว่าเขื่อนขนาดใหญ่จะไม่จำเป็นก็ไปใช้วิธีอื่นแทนทีนี้3ถึง7นี้จะมีมรสุมเข้าอีกโอ้หางๆ เข้าใจว่านะเพราะว่าดูเหมือนว่าทิศทางมันจะไม่มาทางนี้แต่ว่าอุบลเนี่ยน้ำมันเพิ่งมาใช่เพราะนั้นอุบลเป็นส่วนที่ต้องเฝ้าดูเข้าใจว่านายกจะไปลงพื้นที่ใช่วันที่6ตุลาใช่ๆเขาบอกว่าน้ำในเขื่อนพื้นที่ภาคกลางนะฮะก็เกิน 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องไปเฝ้าระวังกันนะครับพี่ชูวัฒน์มองบทบาทของคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่มาร่วมรัฐบาลรอบนี้ปังไหมปังไหมเหรอก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันไม่ได้โดดเด่นล้ำเกินแล้วก็ผมคิดว่าเป็นทีมเดียวกันเอาอย่างเสมอตัวเอาอย่างเสมอตัวแบบที่ผ่านมาก็คือคีปมาตรฐานด้านผลงานไว้แล้วก็รักษาภาพลักษณ์ให้ทรงๆไปนะครับนะฮะเมื่อเช้านี้ก่อนประชุมครม.เขาไปถามว่าแบบเอ้ยยังไงเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณสมศักดิ์ดันสุดตัวเลยนะบอกคุณทิ้งเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับนะฮะก็ไม่น่าแต่จริงแล้วสมศักดิ์เขาไม่ใช่ชื่อเทพสุทินนะฮะเขาเป็นสมศักดิ์เทพพยากรอุ้ยแต่ฉายาไว้พยากรอะไรมันจะถูกต้องเสมอพยากรว่าใครเป็นรัฐบาลผมย้ายไปอยู่ก็ได้เป็นโอ้เออจริงอันนี้พยากรได้เป็นรัฐบาลทุกครั้งทุกครั้งไปใครเป็นรัฐบาลคุณสมศักดิ์จะย้ายไปอยู่กับคือให้ดูเทพพยากรสมศักดิ์เทพพยากรสมศักดิ์เทพพยากรอุ้ยตายไม่ค่อยผิดหรอกครับไม่ค่อยผิดอันนี้ไม่ต้องพยากรณ์เลยครับคุณผู้ชมนะถ้าใครผมบางผมหลงอุ้ยเนี่ยนะฮะวันนี้ผมมีวิธีทางแก้มาบอกกันด้วยนะครับติดตามกับคุณจิ๊บวิรานันท์ได้เลยครับคุณจิ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบ้านครับแล้วก็วันนี้พาพี่มิ้นมาอีกแล้วนะฮะพี่มิ้นวันนี้พาของดีของเด็ดมาฝากกันด้วยเดี๋ยวขอเวลาตรงนี้ก่อนนะครับจัดเลยครับคุณผู้ชมครับถามคำเดียวฮะรักผมหรือเปล่าพี่มิ้นรักผมหรือเปล่ารักแน่นอนค่ะทำยังไงดีถ้ารักผมขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราผมร่วงเราผมบางศีรษะล้านหรือบางทีแบบหูทำผมทรงไหนก็ไม่หล่อไม่สวยแล้วอ่ะมันขาดความมั่นใจถูกไหมฮะมีปัญหามากมีปัญหามากเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหากับเส้นผมตัวเองคุณผู้ชมต้องฟังมิ้นเลยนะเอาประสบการณ์ตรงจากมิ้นก่อนเอาจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมร่วงผมบางศีรษะล้านเนี่ยมันเกิดได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงแล้วไม่เลือกวัยด้วยนะคะบางที20กว่าตอนนี้ก็เริ่มผมบางกันแล้วไม่ต้องรออายุเยอะเลยแล้วก็ผมร่วงผมบางเนี่ยเกิดขึ้นได้กับหลายสาเหตุด้วยอย่างพี่มิ้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำสีผมตั้งแต่สมัยเรียนเลยโอ้โหเป็นปัจจัยหลักเลยนะคือทำสีผมแล้วไม่ใช่ทำธรรมดาคือทำทุกเดือนแล้วก็กัดผมด้วยเจอการกัดการดัดการย้อมทำสียีผมเวลาผมมันพังเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเริ่มแบบเปราะหักแตกบายแล้วร่วงแบบนี้ทุกเป็นกระจุกแบบนี้เลยเป็นกระจุกแบบนี้เลยพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะ50แล้วนะเอาจริงไม่เชื่อจริงจริงไม่เชื่ออีกรอบเกิด20จริงๆคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอเวลาอายุจะ50ผู้ชมสังเกตนะผมอ่ะลากผมมันจะฟีบและเส้นผมมันจะแบนทีเนี้ยผมมันจะไม่ค่อยขึ้นละผมมันจะแบบฟีบรีบเล็กและอีกอย่างนึงคือมินเจอลองโควิดที่ผ่านมาเป็นไหม
ลองโควิดคุณผู้ชมเอามือสางนี่เขาล่วงติดกามง่ามือ6เส้น7เส้นทุกรอบใจไม่ดีแล้วอันเก่ายังไม่ขึ้นเลยอันใหม่ล่วงอันใหม่มาอีกแล้วเราก็ทำไมผมเราไม่ขึ้นย้อนกลับไปดูอ๋อคุณพ่อคุณแม่พี่มิ้นเป็นคนที่กรรมพันธุ์ผมบางอยู่อ๋อหรอเป็นกรรมพันธุ์หนักเลยค่ะตอนนั้นพี่มิ้นก็ลองมาหลายวิธีโดยการลองเปลี่ยนแชมพูก็กินโน่นกินนี่มันก็ไม่ขึ้นค่ะสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะคือยังเก็บความเจ็บปวดตัวเองไว้แต่ก่อนมันเยอะล่วงขนาดไหนคุณผู้ชม2นิ้วปิดไม่มิดแสกกลางนะ2นิ้วคือปิดไม่มิดตรงนี้คือเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นขวัญเล็กๆคือมันล้านไม่ไข่ดาวแล้วมันจะขาวอยู่ตรงกลางเลยแล้วเวลาล่วงต่อครั้งหนักแค่นี้เลยนี่คือผมพี่มิ้นอันนี้เก็บมาให้ดูนะคุณผู้ชมอันนี้คือการสระต่อ1ครั้งคือมิ้นเป็นคนผมยาวไงมันล่วงต่อครั้งมันเยอะคือเวลาสระออกมามันจะเยอะขนาดนี้เลยใช่แล้วเราเครียดมากเลยนะคุณผู้ชมแต่โชคดีที่ไปเจอคลิปนี้น้องเจฟคุณผู้ชมเป็นคลิปรถผมร่วงแบบเห็นผลของคุณออยธนาคุณออยธนานักร้องยุค90หล่อมากร้องเพลงได้ด้วยคือคุณออยธนาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเขามีความกังวลนะคะว่าตัวเองจะผมร่วงผมบางแต่เขาเล่าในคลิปเขาบอกเขาเคยร่วงไปแล้วล้านไปแล้วแล้วเป็น M shape อย่างนี้และที่สุดเลยคือคุณออยธนาลองหลายวิธีเหมือนกันแล้วเขาจบที่วิธีนี้ค่ะด้วยการกินวิตามิน 11X จะบอกว่าคุณผู้ชมขาวิตามิน 11X ตัวนี้เอาอยู่จริงๆแล้วคุณออยธนากินแล้วผมดกผมดำผมหนาผมแข็งแรงผมขึ้นเฮ้ยเราเดินไปที่ร้าน If and Boy คุณผู้ชมไปถามพนักงานในร้าน If and Boy ปรากฏว่าเราถามน้องๆมีวิตามิน 11X ขายไหมที่ร้านบอกพี่ครับพี่รู้ได้ยังไงวิตามิน 11X คือตัวขายดีใน If and Boy ใครกินก็เห็นผลใครกินก็ผมขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สำคัญคุณผู้ชมขาน้องเชอร์เอมน้องเต้ยหลายๆคนเขากินแล้วเนี่ยผมดกผมดำผมหนาผมแข็งแรงนุ่มสลวยสวยแบบตั้งโคนผมยังปลายผมมันมีอะไรดีในนี้คือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิตามินค่ะนะคะรวมกันทั้งหมด11ชนิดนะคะและที่สำคัญอย่างนึงคุณผู้ชมใครกินก็เห็นผลมันมีเคสหนึ่งที่ทำให้พี่มิ้นตัดสินใจแล้วกินนะ คือมีเคสคุณแม่หลังคลอดค่ะคุณแม่ลูก4คุณผู้ชมคนนี้คือเขากินนะตอนแรกคุณผู้ชมดูนะเนี่ยหนังศีรษะตรงนี้คือบางเห็นหนังศีรษะแล้วเหลือแค่กระเปาะผมอ่ะเขากินวิตามิน 11X 2เซตอ่ะคุณผู้ชมดูผมกลับมาดกมาดำมาหนามาแข็งแรงเลยและอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคนนี้เขาจะแสกกลางอยู่จุดเดิมตรงนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะตั้งแต่สมัยเรียนเลย20กว่าปีคือแสกที่เดิมคือนี่คนนี้2นิ้วคือปิดไม่มิดเขาก็กินวิตามิน 11X กินจนกระทั่งคุณผู้ชมผมก็กลับมาดกมาดำมาหนาเรียนบอกคุณผู้ชมว่าตัวนี้เนี่ยนะเขาเป็นวิตามินที่วิธีการเขาจะเป็นอย่างนี้หยุดผมร่วงเร่งผมให้ขึ้นแล้วเวลาผมมันขึ้นมันขึ้นจริงๆมันดกมันดำมันยาวแล้วมันแข็งแรงมันจะเห็นผลชัดเลยมันจะเห็นผลแล้วมีไรผมขึ้นพอมิ้นเอาไปกินอ่ะคุณผู้ชมสัก 6-7 วันแรกให้คุณผู้ชมลองเอามือสางนี้ดูนะเมื่อก่อนมันล่วงติดก้ามมือใช่ไหม5เซนติเซนเดี๋ยวนี้คือไม่มีแล้วจะบอกว่าเวลาสระผมอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ล่วงติดตามท่อระบายน้ำคือดึงขึ้นมาฟึบเลยไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้คือไม่มีแบบนี้จะไม่เจอปัญหานี้ต่อไปคือเดี๋ยวนี้ฟึบแบบเฮ้ยผมไม่ล่วงแล้วคือใจมันชื้นพอเรากินต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณผู้ชมขาขออนุญาตนะอยากให้คุณผู้ชมเอารูปก่อนหน้านี้ที่แสกกลางมิ้นอ่ะ2นิ้วปิดไม่มิดอย่างเงี้ยเอามาให้เทียบเลยเอามาเทียบเลยแล้วดูผมตอนนี้คุณผู้ชมดูอ่ะน้องจิ๊บอยู่ใกล้เห็นปะแสกมิ้นคือแน่นทุกแสกคุณผู้ชมดูเห็นไหมคือแน่นทุกแสกนะไม่ใช่ว่าเหลาหัวแล้วมาพูดนะคุณผู้ชมดูนี่แล้วดูเห็นไหมพรีชีพไหมคือแหกให้ดูว่าผมมันแน่นแค่ไหนคือคนที่กินวิตามิน 11X อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมผมมันแน่นแบบนี้แล้วดูไรผมคุณผู้ชมดูนะคนที่กินวิตามิน 11X อย่างต่อเนื่องคือผมอ่ะมันขึ้นแม้กระทั่งกรอบหน้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูเห็นไหมกรอบหน้ามันยังขึ้นเลยเพราะฉะนั้นทุกอนูหนังศีรษะมันขึ้นหมดเลยค่ะแล้วเวลามันขึ้นอ่ะ1รูมันดีมันขึ้น2สามเส้นโอ้อันนี้คือชอบเลยอันนี้คือชอบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านล้านไปแล้วตัดผมผิดทรงผมงอกไวผมยาวช้าผมไม่ขึ้นเจอปัญหาไหนมาคุณเอาเซตเหตุผลไปเลยคุณผู้ชมกดมาที่หมายเลขนี้เลยนะคะ02-114-6465 02-114-6465หรือแอดไลน์ได้เลย @vr24 วิตามิน 11X ของเรา1กระปุก30แคปซูลปกติขายอยู่ที่กระปุกละ 1,200 บาทคุณเดินไปเลยค่ะ If and Boy ขายราคานี้ไปทีไรยังหมดไปทีไรยังหมดแต่วันนี้เซตเห็นผลคือถูกมากคุณผู้ชมให้99คนคุณเอาไปเลย3กระปุกจากราคาเกือบ 4,000 บาทลดเหลือเพียง999บาทยังไม่พอนะคะขอให้ทันนะคะ99สายแรกเราแถมนี่เลยค่ะสเปรย์รากโสมให้คุณผู้ชมสเปรย์รากโสมขวดละ950บาทอันนี้เอาไปฉีดค่ะคุณผู้ชมขาจะฉีดก่อนสระหลังสระเวลาไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผมแห้งหรือผมเปียกฉีดนี้เลยอ๋อทั้งกินทั้งฉีด
ช่วยเสริมกันได้อันนี้คือมันจะดีมากคุณผู้ชมคือมันจะเย็นเปเปอร์มินต์นะแล้วคุณขยี้ตรงที่เมื่อก่อนเนาะตรงนี้มินต์แบบว่าแสกแบบให้มันโดนหนังศีรษะใช่มันโดนแล้วก็ขยี้ขยี้อย่างงี้คุณผู้ชมมันจะยิ่งหยุดผมร่วงเร่งผมให้ยาวแล้วผมเนี่ยมันจะยาวเร็วมากไอ้ตัวนี้ไม่ขายนะแถมให้สำหรับคนที่ซื้อเซตนี้เพราะฉะนั้นคุณได้ไปเลย4ชิ้นนี้จ่ายเพียง999บาทขอให้ทัน99สายแรกที่หมายเลขโทรศัพท์021146465 021146465หรือแอดไลน์ได้เลย @vr24 คุณผู้ชมและเซตนี้ส่งฟรีด้วยที่สำคัญนะคะมีหลายๆคนเขากินแล้วเห็นผลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอยากให้ดูเคสคุณลุงท่านนี้เป็นยังไงเป็นคนที่ผมงอกตั้งแต่อายุ25แล้วผมบางมากคุณผู้ชมค่ะคือจะบอกว่าคุณลุงอ่ะก็ยอมที่จะกินเซตเนี้ยนะคะประมาณ4เซตปรากฏว่าผมกลับมาดกมาดำมาหนามาแข็งแรงคืองงมากที่สำคัญวันนี้เซตนี้มิ้นการันตีนะคะไม่ว่าร่วงจากสาเหตุไหนก็ตามกินวิตามิน 11X ค่ะเป็นวิตามินบำรุงเส้นผมโดยตรงไม่ไปขึ้นขนส่วนอื่นเพราะอันนี้เรียนบอกก่อนนะคะว่าเฉพาะผมเท่านั้นเฉพาะผมหลายคนกังวลเพราะอันนี้เป็นวิตามินมิ้นเรียนบอกว่าเป็นเซตเห็นผลนะคะรับไปเลย4ชิ้นนี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นกดให้ทันเลยนะคะ02-114-6465 02-114-6465หรือแอดไลน์ได้เลย @vr24 เซตเห็นผลจริงๆแต่ขอให้ทันเพราะสายไปเร็วมากเชื่อว่าคนไทยหลายคนมีปัญหาผมร่วงเยอะไม่เป็นไรคุณผู้ชมกดให้ทันนะคะ02-114-6465หรือแอดไลน์ได้เลย @vr24 เซตเห็นผล4ชิ้นให้ไปเลยค่ะครับมีความกังวลนิดนึงกินยาไปแล้วมันจะมีเอฟเฟคไหมไม่มีเอฟเฟคเพราะอันนี้เป็นวิตามินเมื่อกี้พี่มิ้นแอบย้ำไปแล้วว่าบำรุงเส้นผมโดยตรงเพราะว่าบางคนเคยกินยากินยาแล้วมันไปขึ้นส่วนอื่นไม่เลยค่ะสังเกตดูค่ะลายผมไม่ขึ้นเลยมันขึ้นแต่ผมกินตัวนี้ขึ้นที่ผมไม่ขึ้นที่อื่นเด็ดขาดไม่ขึ้นที่อื่นอันนี้การันตีนะต้องไปถามผู้ชาย3ท่านกังวลเป็นยังไงเคยกินยาแล้วไปขึ้นที่อื่นไหมฮะจริงๆแล้ววงผมดกมากนะเนี่ยแบบคือที่บ้านพ่อแม่ก็แบบผมหนาผมหนาใช่ไหมใช่แต่มีอยู่คนนึงกังวลกินแล้วจะแข็งแรงดีหรือเปล่าคุณรู้เลยว่าใครยกเวลาให้ทั้ง3ท่านก่อนเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับจีบครับนะครับฉ่ำเนาะพี่อะไรฉ่ำไหมยายาสาคุณช่วยแปลนิดนึงยานอกจากถามคุณผู้ชมนะครับรักผมหรือเปล่าต้องถามด้วยว่ารักพงหรือเปล่าโอเคได้ถ้ารักพงดูเวกอัพไทยแลนด์แล้วก็สนับสนุนสินค้าจาก Voice ด้วยนะครับนะฮะนอกเหนือจากดูแลผมดูแลสุขภาพแล้วนะครับดูแลปากท้องด้วยนะฮะปากท้องพวกเราด้วยมีข่าวด่วนมาจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณผู้ชมนะฮะคุณเศรษฐาเรียกบิ๊กต่อเข้าพบฮะผบ.ตร.คนใหม่เรียกมายินดีก็ตำแหน่งกันเลยอย่างเงี้ยคอนแฟรนซ์เลยมารับนโยบายแหละครั้งแรกใช่ไหมต้องถือว่าเจอกันเป็นทางการใช่ครับนะฮะมาเคลียร์ปัญหาโจ๊กต่อนะฮะโอ้ตรงประเด็นเลยนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าปัญหาโจ๊กต่อนะฮะเป็นแค่ลิ้นกับฟันงัดกันได้แย้มมีอีกหลายคู่มีอีกหลายคู่ไม่ใช่แค่คู่นี้คู่เดียวนะฮะเห็นต่างได้แต่งานอย่าเสียเตือนแล้วนะอย่ามีข่าวลบอันนี้เหมือนครูแบบว่าอย่าทะเลาะกันนะห้ามทะเลาะกันอะไรเงี้ยเตือนแล้วนะเตือนแล้วเลยนะครับก็เดี๋ยวก็เป็นสไตล์นายกที่แตกต่างจากคนอื่นนะก็คือยอมรับไปเลยว่ามันมีความแตกต่างความขัดแย้งครับแล้วมีหลายคู่นะคงจะไม่มีใครกล้าพูดนะนอกจากนายกคู่ไหนบ้างเนี่ยอยากรู้เลยพี่ผมจะมีแก้ไขนิดนึงผมได้ข่าวมาว่าไอ้คณะกรรมการประชามติเนี่ยพี่ภูมิธรรมพี่คุณอ้วนเนี่ยแจ้งมาบอกว่าขอเลื่อนจาก9เป็น10สิบตุลาก็ตรงกับวันอังคารพอดีเลยประชุมครม.ช่วงบ่ายสามหลังประชุมครม.เสร็จนะฮะอันนี้ก็มีการแก้ไขมาเลื่อนเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องจากการประชุมครม.อาจจะอย่างนั้นจะพร้อมหน้าพร้อมตากันครับนะฮะก็ต้องรอติดตามนะครับวันอังคารหน้าทันทีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับมีข่าวที่อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปร่วมกิจกรรมรำลึกครบรอบเหตุการณ์47ปี6ตุลาแล้วก็ครบรอบเหตุการณ์50ปี14ตุลาที่จะจัดขึ้นนะฮะคุณชูวัฒน์ครับครับก็50ปี14ตุลาแล้วนะฮะก็โหแป๊บเดียวนะฮะอีก3ปีก็จะ50ปี6ตุลา14ตุลาเนี่ยคนอาจจะไม่ได้อะไรกันมากแต่ว่า6ตุลาเนี่ยมันกลายเป็นงานของที่คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมไปแล้วครับนะทั้งคือพวกนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ตายมีชีวิตของมันเองอยู่ที่คนรุ่นใหม่ยังทวงถามและ
หาความจริงอยู่นะฮะกลุ่มเครือข่ายนักศึกษา47ปี6ตุลากว่าจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจัดงานรำลึก47ปี6ตุลาที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะเริ่มเวลา7นาฬิกาสำหรับญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วเวลา7นาฬิกานะครับไปที่ท่าพระจันทร์ตรงสวนประวัติศาสตร์สวนกำแพงประวัติศาสตร์ตะก่อนเรียกกำแพงประวัติศาสตร์ที่หน้าหอใหญ่มีงานปาฐกถานะครับว่าด้วยเรื่องรัฐสวัสดิการโดยอาจารย์ศาสลัมมีภาพยนตร์สารคดี6ตุลาต่างความผิดผิดถึงตายนะฮะรวมถึงมีกิจกรรมการแสดงละครบ้านเมืองของเรายังคงลงแดงโดยคณะละครของธรรมศาสตร์ที่อยู่ดราม่านะฮะแล้วก็มีกิจกรรมของขายอะไรตลอดทั้งวันแหละฮะในตลอดสัปดาห์นั้นนะครับจนถึง6ตุลาครับผมอยากจะแนะนำอีกตัวนึงก็คือขออภัยนะฮะรายละเอียดเป็นเยอะงานเขามีเพียบเลยนะฮะทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีในหลายจังหวัดใช่ทั่วประเทศที่อุบลที่นครราชสีมาที่อยุธยาก็มีนะฮะอยุธยาเนี่ยรู้สึกชานนท์ยอดหงเนี่ยปกป้องเนี่ยจะไปเป็นวิทยากรด้วยในเวทีจัดกิจกรรมกรุงกลุ่มเล่าอโยธยา6ตุลาคมครับเข้าใจว่าจะมีปนปนเรื่องของอโยธยาที่กำลังมีปัญหาเรื่องรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ในงานนะครับอยากจะแนะนำหนังสือของสำนักพิมพ์แสงดาวฮะเป็นหนังสือจรัญดิษฐาอภิชัยครับโพสต์ข้อความที่ใน Facebook แกนะครับโพสต์ข้อความว่าอันนี้เป็นหนังสืออัตตชีวประวัติผมเนี่ยสั่งซื้อไปแล้วครับรออยู่กะว่าจะมาโชว์วันนี้ไม่ทันนะเอาเป็นว่างานนี้มีหนังสือนะฮะเกิดเลยนะเกิดมาขบฏนะครับใครที่รู้จักจรัญดิษฐาอภิชัยเนี่ยคนเดือนตุลารู้จักทุกคนแหละเพราะว่าแกเป็นเขาเรียกว่าคนจัดตั้งอ่ะเป็นมีบทบาทมีอิทธิพลเป็นแรงบันดาลใจให้กับสหายเยอะแยะไปหมดแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้คนทั้งเรื่องการอำนวยความสะดวกเข้าป่าแล้วเวลาแกเล่าเนี่ยสนุกเคยฟังแกเล่าอะไรแล้วก็สนุกนะนี่เป็นงานเขียนเข้าใจว่าปกนี่ออกแบบโดยคุณวนานะลูกของคุณวัดใช่ไหมฮะครับเขาไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้แกไม่เอาลิขสิทธิ์ไม่เอาค่าเรื่องพูดง่ายๆมอบทั้งหมดให้กับกองทุนราษฎรประสงค์เพื่อช่วยคดีต่างๆที่ถูกการละเมิดสิทธิ์นะฮะสั่งซื้อที่ไหนครับพี่จวัฒน์สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์แสงดาวนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางทีมงานเขาทำลิงก์ไว้หรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าพิมพ์ไปที่เฟซบุ๊กแสงดาวบุ๊กนะฮะแสงดาวบุ๊กนะครับหรือไปที่งาน6ตุลาไปที่งานดีกว่าจะได้มีฟังอภิปรงอภิปรายได้ครับนะฮะ6ตุลางานทั้งงานในงานมันมีหนังสืออาจารย์จรัญขายอยู่แล้วนะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่งาน47ปี6ตุลาที่ธรรมศาสตร์นะครับวันนั้นผมรอดตายแต่รุ่งเช้าถูกจับที่นั่นนะฮะก็เป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันนึกถึงพี่ถึกเลยคิดถึงแกนะฮะแกก็เป็นหนึ่งในตำนานเข้าป่าเหมือนกันนะเออนะปกติแบบพอถึงวันแบบก็จะเล่าปกติเวลานี้แกก็จะเล่าไงเพราะแกเป็นคนตุลาคนเดียวเลยใช่ในบรรดาใช่ผู้จัดรายการใช่ใช่ได้ฟังเรื่องราวการเข้าป่าจากปากพี่ถึกเนี่ยมันมีอรรถรสนะฮะน่าเขียนหนังสือเหมือนกันนะคนนี้นะนะฮะตามพี่ถึกไปครับแต่ผมว่าต้องหาคนรวบรวมอ่ะครับเขียนเยอะเยอะเกินครับเขียนจริงๆเขียนอะไรใน Facebook แกเรื่องเข้าป่าไม่จริงๆประวัติศาสตร์เรื่องเข้าป่าเนี่ยน้อยแม้ว่ามันจะมีอยู่มากอยู่นะในท้องตลาดอ่ะแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยเพราะว่าโอ้ยคุณไม่รู้ว่าจำป่านี้ยังไม่รู้เลยว่าคนที่เข้าป่าแล้วตายเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ครับนะฮะแต่ก็ยังมีบุคคลที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเหมือนกันน่าจะไปพบเจอได้ที่งานนั้นใครบ้างพี่ชูวัฒน์อ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าปกติก็อยากไปก็ปกติจะไปร่วมงานอยู่แล้วไปเช้าไม่เคยทันครับนะฮะทั้งหมดคือเบรกอัพไทยแลนด์วันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตาม The Daily Dose กับคุณปลื้มนะครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ